น้องธุรการของอำเภอสูงเนินที่รับทุกคนครับคิดว่าคงจะมาเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับที่เรานั่งกัน9โมงที่จะเริ่มอบรมกันวันนี้เป็นการอบรมเรื่องที่ผมว่ามีความสำคัญนะครับแล้วเป็นอบรมแบบเชิงปฏิบัติการด้วยคือไม่ได้นั่งฟังเฉยแต่ว่าได้ลงมือทำปฏิบัติงานจริงๆนะครับวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเมื่อวานนี้เป็นคิวของอำเภอสีคิ้วนะครับวันนี้สูงเนินพรุ่งนี้ก็จะเป็นปากช่องเมื่อวานท่านผู้ในการเขตท่านให้นโยบายท่านเปิดของอำเภอสีคิ้วไปแล้วแต่วันนี้จริงๆไม่เรียกว่าเปิดหรอกแต่ว่าอยากมาให้นโยบายให้ตรงกันจะได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องอบรมวันนี้นะครับระยะนี้เป็นระยะของการเปลี่ยนผ่านสำคัญของสปท.เรานะครับถ้าเราติดตามข่าวท่านเลขาธิการสปท.ก็ถูกสับโยกนะครับเปลี่ยนไปท่านใหม่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีก็ลาออกเกือบเป็นสว.ทางกระทรวงเราตอนนี้กำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนถ่ายมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงผมว่าหลายๆอย่างกระทบกับพวกเรากับโรงเรียนเพราะว่านโยบายมันมาจากส่วนกลางนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเราไปอ่านในแผนเนี่ยจะเห็นว่าพูดถึงเยอะมากนะครับต่อไปคนเนี่ยจะค่อยๆหายไปนะเพราะว่านะครับอนาคตเนี่ยคนจะถูกแทนที่ด้วยระบบเทคโนโลยีนะซึ่งมันมีความแน่นอนแล้วก็เชื่อถือได้อนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าใครมีลูกหลานเนี่ยต้องวางแผนให้ดีถ้าจะเรียนเนี่ยเรียนอนาคตเนี่ยในอนาคตต้องมองเรื่องสายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีเราได้ยินก็แพลตฟอร์มไหมในแผนสปท.เนี่ยให้ใช้ดิจิทัลแบบแพลตฟอร์มทั้งโรงเรียนทั้งเขตผมก็ไปหาความหมายมันคืออะไรแพลตฟอร์มนะครับก็ยังไม่กระจ่างเลยแต่รู้ว่ามันจะมีบทบาทมากตอนนี้หลายๆเรื่องนะครับการสื่อสารพูดคุยกันค้าขายกันเนี่ยมันไม่ต้องมาเจอกันแบบสมัยก่อน อยู่ที่ไหนก็ได้ค้าขายกันได้ซื้อของกันได้หลายคนคงซื้อของกับ Lazada ครับจองโรงแรม Agoda พวกนี้นั่นแพลตฟอร์มนั้นเกิดต่อไปการเรียนการสอนเหมือนกันนะครับคนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนอนาคตจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยหลายที่ใช้ระบบเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องแพลตฟอร์มนั้นเรื่องนี้เนี่ยอนาคตพวกเราจะต้องเกี่ยวข้องนะครับพวกเรามาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ Big Data ข้อมูลสำคัญเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับพวกเราถูกโทรงานทุกโรงเรื่องของการรายงานกับคุณมิตรคือรายงานผลการเรียนรายบุคคลของนักเรียนที่จริงเขตกำหนดให้รายงานภายใน20เมษาก็อยู่ในกำหนดนั่นแหละแต่ว่าเขตอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยเข้ารายงานครบ 100% กันเยอะเลยโตขึ้นโตขึ้นเขตเราอยู่ไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเลยนะครับสุดท้ายต้องตามทุกโรงโตตามคนไหนส่งช้าเนี่ยมันก็อยู่ในสายตาของผู้บริหารเขตนะครับสุดท้ายเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 100% ครบวันที่21เมษายนนะครับได้ 100% โรงเรียนสุดท้ายยังจำชื่อได้เลยแต่ผมเป็นคนทวงเองให้รางวัลด้วยนะให้รางวัลสุดท้ายเพื่อสุดท้ายหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่พวกเราหนึ่งกับปิดเทอมนะครับเจ้าหน้าที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่โรงเรียนสองเราละเลยนะละเลยเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับต้องดูให้ดีติดตามข่าวให้ดีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต้องอยู่ติดตัวตลอดไม่รู้ว่างานอะไรจะเข้ามาเมื่อไหร่วันนี้มีบางกลุ่มนะครับที่เพิ่งทำงานใหม่อาจจะยังไม่รู้จักโปรแกรมทั้ง4โปรแกรมที่เราจะให้ความรู้วันนี้ทั้ง EOBEC นะครับสกุลมิตร EMC
แล้วก็ PMIS อีกอันหนึ่งนะครับ4โปรแกรมหลักๆ หลายคนเพิ่งรู้จักแต่หลายคนก็ทำงานมาแล้วคนที่ทำมาแล้วก็จะต้องมีการทบทวนทบทวนแล้วก็ทำยังไงมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งคนที่ยังไม่รู้จักวันนี้ต้องเรียนรู้นะครับวันนี้หนีไม่ได้เลยบอกว่าเป็นการลงบันทึกปฏิบัติการความรู้ที่ได้วันนี้ใช้ในการทำงานจริงนะครับไม่ใช่ความรู้ขึ้นยิ่งแต่ว่าต้องทำจริงๆเพราะฉะนั้นงานต่อไปนี้การปลูกโครงงานในระบบถือว่าพวกเราต้องรับผิดชอบนะครับคนที่นั่งอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าคนอื่นก็ไม่รู้กับเราทั้งพวกเราก็รับผิดชอบท่านต้องเข้าใจตรงนี้นะครับก็อยากให้นโยบายว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญต่อไปเราอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะครับไม่ต้องอ้างว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี่เราก็ต้องอนาคตนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางว่านโยบายเขียนเราต่อไปนี้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันเข้าไปมือบาทเยอะวันพุธทุกวันพุธในเขตเรามีถ่ายทอดประชุมทางไกลวันเปรนทุกวันพุธนะท่านผู้บริหารในเขตเราจะไปนั่งรวมกันแล้วก็ฟังนโยบายจากท่านผอ.ฟังข้อรายการจากท่านรองพวกเราเคยดูไหมวันพุธอ่ะเคยดูไหมครับไม่เคยดูเปิดดูได้นะครับเราไม่ต้องนั่งผู้บริหารก็ได้ดูทางช่องทางเดี๋ยววันนี้ทบทวนเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกมาดูตรงไหนจะได้รู้ความเคลื่อนไหวที่ใหม่ๆได้ทั้งหลายทุกวันทุกเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยอันต่อไปโรงเรียนใกล้โรงเรียนไกลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาละยิ่งตัวนี้เขตเรามีผู้ประสานงานโรงเรียนคอนแทคเพิ่มสั้นเรามีมาหลายปีแล้วล่ะตอนนี้ยิ่งเน้นเลยบทบาทของผู้ประสานงานโรงเรียนต่อไปผู้ประสานโรงเรียนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนะครับมีงานมีเรื่องสำคัญผู้สั่งงานจะโดนติดต่อพวกเรารู้จักผู้สั่งงานโรงเรียนของโรงเรียนเราไหมครับยังไม่รู้เนาะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะคำสั่งเพิ่งออกใหม่เดี๋ยวจะแจ้งให้เรียนทราบต่อไปพวกเราเนี่ยต้องมีเบอร์โทรของผู้หารผู้ประสานงานประจำโรงเรียนของเราไว้นะครับจะได้ติดต่อกันได้อย่างข้อมูลเร่งด่วนข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่เขตสามารถคุยกับทางผู้ประสานงานประจำโรงเรียนแล้วก็ให้ได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราพยายามลดภาระของโรงเรียนนะครับให้โรงเรียนอยู่กับนักเรียนมากที่สุดนะครับให้คุณครูอยู่กับนักเรียนมากที่สุดเป้าหมายก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพของนักเรียนนั่นเองที่เราทำงานทุกวันนี้นะครับเราเป็นผู้ทำงานเป็นผู้สนับสนุนครับเป้าหมายคือนักเรียนในโรงเรียนนะครับก็อยากจะฝากให้พวกเราได้เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับวันนี้นะคงจะมีเวลาที่จะให้พวกเราได้ทำงานกันเต็มวันเมื่อวานนี้เริ่ม4โมงเย็นเพราะว่าเริ่มอบรมจริงๆเกือบเที่ยงนะ5โมงกว่าท่านผู้บริการท่านบรรยายเยอะแต่วันนี้ท่านไม่ได้มาบรรยายนะพวกเราจะใช้เวลาเนี้ยในการให้ความรู้อย่างเต็มที่ทั้งวันครับน่าจะเริ่มไปถึง4โมงแล้วแต่ว่าใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยต้องทำให้เข้าใจนะครับเอาให้ประจักษ์ได้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปทำงานเนี่ยพวกเราจะต้องรับผิดชอบเรื่องข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับคงจะมีงานอีกเยอะนะที่เราจะเกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้วันนี้พวกเราได้ตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรจากวิทยากรเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการในเรื่องของโปรแกรมต่างๆแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับความเป็นปัจจุบันไม่พอนะครับต้องมีความน่าเชื่อถือต้องใช้ได้จริงเพราะนั้นต้องหมั่นตรวจตาความเป็นปัจจุบันและก็สิ่งที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆขอฝากพวกเราในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบของโรงเรียนไปวันนี้มา2ท่านนะครับเพราะว่ามันหลายโปรแกรมก็หมุนอัพละกันนะครับโปรแกรมนี้ของใครก็นั่งดูทุกคนก็ช่วยดูนะครับเอาให้ประโยชน์นะครับก็ขอให้การอบรมวันนี้นะครับประสบความสำเร็จตามที่พวกเราตั้งหวังทุกประการครับขอบคุณครับเชิญนะคะ
ตอนนี้เดี๋ยวแนะนำตอนนี้ที่มีอยู่นะคะโอเคมาแล้วค่ะค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรีเมตไตรค่ะค่ะจากสวกรนะคะคุณครูปีชาราชพลเสนค่ะคุณครูนิยมมิตรนะคะคุณครูชิตพลศรีคำมาค่ะคุณครูวังลงใหญ่สามัคคีค่ะคุณครูแพรุ่งสิโนรักค่ะคุณครูอนุบาลประชารัฐค่ะคุณครูภูวดลคำพิมูลค่ะคุณครูขนมปังใต้ค่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณครูน้องกวินทิพย์นะคะมุกดาค่ะแล้วก็สน.นะคะสน.วริศรุตตาตามตะคุค่ะวันนี้คณะวิทยากรของเรานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะมีคณะวิทยากรอีกส่วนหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะจะมีวิทยากรอีกเซตหนึ่งที่ตอนนี้ประจำอยู่ที่หอประชุมเขาใหญ่นะคะวันนี้เราจะอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างที่ท่านรองแจ้งนะคะแต่เราจะรีแลกไปในตัวนะคะเราจะไม่เครียดนะคะเพราะว่าระบบจะไม่ได้ทำให้เราเครียดนะคะคาดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อวานไม่มีใครเครียดเลยค่ะแต่ไม่มีใครยอมออกจากที่นั่งเลยค่ะเมื่อวานเดี๋ยวสอบถามวิทยากรนะคะวิทยากรพร้อมไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มโปรแกรมแรกเลยนะคะหรือว่าระบบแรกของเราเลยนะคะโดยคุณสวัสดีนะครับคุณครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเลยนะครับโปรแกรมตัวแรกนะครับที่เราจะศึกษานะครับที่จะอบรมกันในวันนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยิน BOBEC นะครับตอนนี้อยากจะสอบถามเบื้องต้นว่าใครที่เข้ามาทำข้อมูลตรงนี้เป็นครั้งแรกบ้างครับขอยกมือให้ดูนะครับโอเคเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ Big Data ของเรานะครับเวลาถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญนะครับของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่ส่งมาเนื่องจากข้อมูลที่ท่านจะได้ทำนี้เป็นข้อมูลที่เอาไปใช้นะครับในการบริหารจัดการโรงเรียนได้เยอะมากๆเป็นข้อมูลหลักๆของโรงเรียนนะครับ 3-4 โปรแกรมที่ท่านจะได้ศึกษานะครับในวันนี้ดังนั้นอยากจะให้ท่านศึกษาให้ท่านตักตวงความรู้ที่ทางคณะวิทยากรให้นะครับให้เต็มที่สงสัยตรงไหนท่านยกมือสอบถามได้เลยนะครับอยากให้ท่านกระจ่างจะได้กลับไปทำข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านรองพูดก็คือด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับในตอนนี้นะครับโปรแกรมตัวแรกนะครับที่เราจะศึกษาในวันนี้ครับก็คือ BOBEC นะครับระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างนะครับ BOBEC building นะครับ B ก็คือ building พวกอาคารต่างๆสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับซึ่งรายการสำหรับ BOBEC ที่จะให้ท่านกรอกเนี่ยนะครับเราจะมีให้กรอกอยู่ทั้งหมด15รายการด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะสักครู่นึงจะพาทุกท่านไปดูว่า15รายการมีอะไรบ้างเราต้องกรอกทั้งหมดไหมนะครับทีนี้ในส่วนของการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับตัวนี้เราต้องทำผ่านเว็บไซต์ครับนะครับต้องทำผ่านเว็บไซต์ทีนี้ขอตรวจสอบอีกนิดนึงว่าใครยังใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้บ้างครับตอนนี้ครับยกมือฉายไฟไว้เลยครับอย่างที่ท่านบอกครับเพราะว่าเราจะเข้าสู่เว็บไซต์แล้วทำไปเลยในตอนนี้ครับถ้าท่านทำเสร็จเร็วนะครับกลับไปโรงเรียนท่านเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงเนี่ยส่งได้เลยนะครับเพราะว่าการจัดทำข้อมูล BOBEC เนี่ยเราจะจัดทำปีการศึกษาละ2ครั้งก็คือต้นเทอมนะครับเดือนมิถุนา1ครั้งนะครับเดือนตุลานะครับ1ครั้ง
ะครับจะทำปีการศึกษาแล้ว2ครั้งนะครับโดยให้คุณครูเนี่ยเข้าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องอัปเดตเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้ก็อยากให้คุณครูเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเว็บไซต์นะครับที่เราใช้ในการเข้ากรอกข้อมูลคือเว็บไซต์ตัวนี้ครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับตอนนี้อยากให้คุณครูเข้าเว็บไซต์เลยครับนะครับหน้าจอก็ได้หรือว่าคุณครูจะดูจากเอกสารที่ทางคณะของเรามอบให้นะครับในเอกสารก็มีนะครับคุณครูเข้าเว็บได้เลยนะครับเมื่อเข้าเว็บตัวนี้นะครับนะครับเราจะเข้าสู่โปรแกรมอันนี้คือโปรแกรม BOBEC ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมก่อนในหน้าแรกนะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บ BOBEC เข้ามานะครับท่านก็จะเห็นที่เป็นรูปอาคารเรียนนะครับนะครับรออนุมัติเห็นไหมครับใต้อาคารก็จะมีข้อมูลรอมัดนะครับเขต7เขตนะครับโรงเรียน104โรงเรียนนะครับมีข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของสปท.นะครับที่เขาสรุปมาให้แต่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับนะครับไม่เกี่ยวกับเราตัวที่เกี่ยวกับเราคือแถบด้านบนนี้ครับนะครับแถบด้านบนจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือหน้าแรกก็คือถ้าเราคลิกก็เป็นหน้านี้ครับเป็นข้อมูลต่างๆนะครับกลุ่มสารสนเทศของสปท.มีเบอร์โทรเราสามารถติดต่อได้หากมีปัญหาต่างๆนะครับตัวต่อไปคือทะเบียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนเจ้าหน้าที่ตรงนี้คือใครคือพวกท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ล่ะครับท่านจะต้องนะครับลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ในการกรอกข้อมูลก่อนนะครับตอนนี้เราสามารถเข้าไปเช็คได้ว่านะครับเขตเรานะครับเขตเราอย่างเช่นผมจะให้ดูว่านะครับนครราชสีมาเขต4นะครับจะเป็นอันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ของเรานะครับเราคลิกเข้าไปครับนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่เนี่ยที่รับผิดชอบในส่วนของ BOBEC ท่านสามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านี้ได้มีอยู่3ท่านด้วยกันนะครับก็คือพี่พัชรีนะครับแล้วก็พี่พัฒน์มาสุขส่วนคนที่3น่าจะกำลังรออนุมัตินะครับรออนุมัติอยู่ครับหลักๆก็ที่พี่พัชรีเพชรไกลนะครับท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงสำหรับสอบถามข้อมูลตรงนี้นะครับส่วนแล้วแต่ละโรงเรียนในเขต4มีใครบ้างตรงนี้ครับด้านขวามือนะครับนะครับแต่ละโรงจะมีชื่อผู้รับผิดชอบอยู่1คนแต่ปัญหาตอนนี้คือบางท่านไม่อยู่แล้วบางท่านเกษียณบางท่านย้ายบางท่านสับเปลี่ยนโรงเรียนหลายๆอย่างดังนั้นผมอยากจะให้ท่านไปตรวจสอบข้อมูลดูว่าโรงเรียนของท่านณตอนนี้เป็นชื่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงหรือไม่นะครับลองให้ท่านตรวจสอบดูครับเพราะว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่นะครับท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบุคคลเดิมเนี่ยเราจะไปเอาข้อมูลของเขามาใช้ไม่ได้ให้ท่านลองตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าโรงเรียนท่านเป็นเพราะว่า1โรงเรียนเนี่ยเขาให้แค่คนเดียวในการไปกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับลองตรวจสอบดูทีนี้เมื่อท่านตรวจสอบแล้วถ้าบุคคลใดที่เป็นคนเดิมอยู่แล้วท่านเข้าระบบได้เลยครับนะครับท่านเข้าระบบได้เลยแต่บุคคลใดท่านใดที่คุณครูท่านใดที่เพิ่งมารับงานตรงนี้ให้ท่านคลิกที่ลงทะเบียนเลยครับนะครับให้ท่านคลิกที่ลงทะเบียนครับ
ไปเลยนะครับผมพาท่านทำเลยสำหรับเมื่อกี้ที่ยกมือว่าเข้าใหม่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่นะครับเมื่อคลิกที่ลงทะเบียนนะครับท่านก็เลือกเขตพื้นที่ครับเป็นนครราชสีมาเขต4นะครับนี่ครับจะมีหน้าเพจขึ้นมาให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ช่องแรกก็คือเลขประจำตัวประชาชนของตัวท่านเอง13หลักครับท่านตอนนี้ท่านใดที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ท่านกรอกเลยนะครับท่านเข้าไปที่ลงทะเบียนเลยนะครับนะครับใส่เลขประจำตัวประชาชน13หลักของท่านเข้าไปครับส่วนรหัสผ่านครับส่วนรหัสผ่านนะครับที่ทางเขตกำหนดคือให้ท่านใส่ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวตัวพิมพ์เล็ก1ตัวแล้วตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนของท่านรหัสผ่านนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ1ตัวตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ1ตัวแล้วตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของท่านจะเป็นรหัสผ่านนะครับแล้วส่วนการยืนยันรหัสผ่านเนี่ยก็ใส่ไปเหมือนกับรหัสผ่านเลยสำหรับท่านที่สมัครใหม่นะครับท่านที่ลงทะเบียนใหม่สำหรับท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่เดิมอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่เดิมอยู่แล้วเนี่ยก็คือเลขประจำตัวประชาชน13หลักทั้ง username และ passwordนะครับท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่เก่าอยู่แล้วท่านสามารถเข้าระบบได้เลยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าท่านที่สมัครใหม่จะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมเพิ่งอัปเดตมานะครับท่านใส่ชื่อนามสกุลตำแหน่งอีเมลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ส่วนระดับผู้ใช้งานให้ท่านเลือกที่โรงเรียนนะครับท่านอย่าไปเลือกที่เขตพื้นที่ให้ท่านเลือกที่โรงเรียนเมื่อคลิกโรงเรียนครับด้านล่างนะครับจะมีให้ท่านเลือกโรงเรียนท่านก็เลือกโรงเรียนของท่านนะครับเมื่อเลือกเสร็จท่านก็บันทึกครับนะครับท่านก็บันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วท่านยังใช้งานไม่ได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของเขตอนุมัติก่อนซึ่งตอนนี้พี่พัชรีก็กำลังอนุมัติให้ท่านอยู่นะครับให้ท่านรอสักครู่หนึ่งนะครับท่านถึงจะสามารถลงทะเบียนหรือเข้าระบบได้ตอนนี้อยากให้คุณครูลงทะเบียนเลยนะครับนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านเข้าระบบดูถ้ายังเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อที่พี่พัชรีนะครับเพื่อตรวจเช็คว่าได้อนุมัติหรือยังให้ท่านเข้าระบบได้หรือยังนะครับอันนี้คือการลงทะเบียนครับ1โรงเรียน1คนเท่านั้นสำหรับโปรแกรม BOBEC ถัดไปเลยนะครับผมถัดไปเลยการเข้าระบบครับเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมขอข้ามตรงเข้าระบบไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าในตัวสุดท้ายข้ามไปตรงข้อมูลสารสนเทศก่อนทีนี้ตรงข้อมูลสารสนเทศจะมี3ตัวให้เราสามารถเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลได้ตัวแรกรายละเอียดสิ่งก่อสร้างรายโรงอันนี้จะเป็นของแต่ละโรงเรียนนะครับตัวที่2คือจำนวนสิ่งก่อสร้างจำแนกตามประเภทอันนี้เป็นสรุปนะครับของเขตพื้นที่ของเรามีโรงเรียนนะครับในเขตพื้นที่ของเรามีอาคารเรียนทั้งหมดกี่อาคารนะครับ181โรงเรียนเนี่ยมีอาคารเรียนเท่าไหร่มีห้องน้ำเท่าไรมีบ้านพักครูเท่าไหร่เขาจะสรุปมาให้นะครับตัวที่2 ส่วนตัวที่3คือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งานมากกว่า25ปีเขาก็จะสรุปมาเป็นลักษณะของรายเขตนะครับอยากให้ท่านไปดูตัวแรกครับนะครับตัวแรกเลือกเขตพื้นที่ก่อนนะครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏชื่อที่โรงเรียนที่สังกัดในเขตพื้นที่ของเราปรากฏขึ้นมาเราอยากดูว่ารายละเอียดของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรอย่างเช่นบ้านคุณจิ๋งครับไปดูตรงนี้ครับที่เป็นรูปแว่นขยายครับเราคลิกเลยครับอันนี้คือข้อมูลสรุปเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านคุณจิ๋งอันนี้คือป้ายโรงเรีย
เมื่อมีป้ายโรงเรียนก็จะสรุปมาอีกอาคารเรียนนะครับมี3อาคารมีอาคารเอกประสงค์อยู่5อาคารครับนะครับอันนี้เป็นสรุปครับมีบ้านพักครูมีส้วมมีถังเก็บน้ำหอสมุดมีถนนอันนี้เป็นของบ้านคุณจิตของโรงเรียนท่านก็ลองเข้าไปดูครับว่าเป็นปัจจุบันไหมในตอนนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นปัจจุบันไหมบางโรงเรียนท่านได้อาคารใหม่บางโรงเรียนท่านได้บ้านพักครูใหม่เราใส่ข้อมูลเข้าไปหรือยังเราเติมข้อมูลเข้าไปหรือยังเพิ่มไหมถ้าจะเพิ่มเราจะเข้าระบบกันเพื่อไปเพิ่มข้อมูลนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับอันนี้คือข้อมูลสารสนเทศครับส่วนตัวสุดท้ายคือคู่มือครับคู่มือก็คือเอกสารที่ท่านได้รับไปเล่มสีฟ้าวันนี้แล้วครับนะครับแต่อันนี้จะเป็นของสพท.ไปเอาของโรงเรียนหนึ่งมาเป็นคู่มือให้นะครับตรงนี้อันนี้คือหน้าแรกที่เราจะเข้าไปศึกษาครับทีนี้ลงมือปฏิบัติกันนะครับท่านเข้าระบบเลยครับนะครับคุณครูให้คลิกที่เข้าสู่ระบบครับนะครับคลิกเข้าสู่ระบบเขาจะให้เราใส่ครับช่องข้างบนก็คือเลขประจำตัว13หลักของเราครับเราใส่เข้าไปเลยครับนะครับส่วนช่องข้างล่างคือพาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดที่เราใส่ถ้ารุ่นเก่าก็คือเลขประจำตัว13หลักเหมือนกันแต่ถ้าท่านสมัครใหม่วันนี้ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กและตามด้วยเลข13หลักของเราครับเมื่อท่านกรอกข้อมูล username password เสร็จท่านเข้าสู่ระบบเลยครับนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบปั๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับด้านบนจะมีแท็บอยู่5แท็บด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นรหัสของโรงเรียนของเราอันนี้ของผมเป็นขนมพระใต้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้กรอกข้อมูลส่วนสถานะตอนนี้คือยังไม่ยืนยันท่านอย่าเพิ่งยืนยันนะครับตอนนี้ยังพฤษภาอยู่อยากให้ท่านไปยืนยันมิถุนาอยากให้บางคนเห็นยังไม่ยืนยันกดยืนยันซะเลยปั๊บพอไปเช็คข้อมูลหน้าแรกอย่างเมื่อกี้อ้าวลืมเพิ่มอาคารลืมเพิ่มข้อมูลไปทำอย่างไรโทรหาพี่พัชรีอย่างเดียวครับท่านไม่สามารถไปปลดล็อกเองได้นะครับถ้าโทรหาเจ้าหน้าที่เขตปั๊บเขาจะปลดล็อกให้เราก็สามารถไปเพิ่มเติมข้อมูลได้แล้วก็ยืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนยืนยันอยากให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยให้ครบก่อนนะครับค่อยกดยืนยันอันนี้คือรายการข้อมูลครับที่ผมได้กรอกไว้นะครับอาคารเรียนก็เป็นลำดับที่1ถึง5นะครับมีอาคารเรียน5หลังมีอาคารอเนกประสงค์มีบ้านพักครูมีส้วมหอสมุดสนามเด็กเล่นสนามกีฬาถังเก็บน้ำรั้วถนนอันนี้เป็นข้อมูลที่โรงเรียนมีเรากรอกลงไปทีนี้การกรอกข้อมูลอยากให้ท่านกรอกข้อมูลจริงเพราะถ้าเขามาตรวจสอบแล้วท่านไม่กรอกลงไปท่านรับผิดชอบโดยตรงเลยนะครับบางคนอาจจะรับนโยบายมาว่าเอาอาคารนี้มันเก่าแล้วอย่าไปกรอกเลยหรือบางท่านได้รับนโยบายมาว่าอยากได้อาคารใหม่ก็ทำให้มันขาดแคลนซะไม่ต้องกรอกถ้าเขามาตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเผื่อท่านมีอาคารอยู่แล้วแต่เขาให้งบประมาณท่านมาเนี่ยอ้าวไหนบอกว่าไม่มีอาคารเรียนไงเราแถมงบประมาณมาแล้วสอทุจริตท่านรับผิดชอบโดยตรงเลยนะครับเต็มๆเลยนะครับเพราะข้อมูลตัวนี้ทางสพท.จะเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้กับท่านนะครับดังนั้นให้ท่านพึงปฏิบัตินะครับกรอกข้อมูลนะครับจริงๆลงไปนะครับเบื้องต้นครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับโปรแกรม
อันนี้คือหน้าแรกครับตัวที่สองตรงโรงเรียนครับโรงเรียนตรงนี้ครับเมื่อเราคลิกตรงโรงเรียนก็คือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลส่วนตัวเห็นไหมครับของท่านอันนี้เขาจะบอกว่าผู้กรอกข้อมูลคือใครอีเมลอะไรเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ถ้าท่านต้องการแก้ไขนะครับท่านคลิกเข้าไปนะครับแก้ไขข้อมูลต่างๆแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลนะครับท่านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ท่านเปลี่ยนอีเมลหรือบางคนเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลท่านสามารถไปปรับปรุงข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอันนี้โรงเรียน2แท็บที่3ครับตรงปรับปรุงข้อมูลตรงนี้ครับจะมีให้ท่านเลือกอยู่6ตัวด้วยกันตัวนี้นะครับที่ท่านจะต้องกรอกข้อมูลลงไปนะครับตัวที่1คือป้ายโรงเรียนนี่ครับอันนี้คือป้ายโรงเรียนนะอย่างของผมก็ต้องไปปรับปรุงใหม่ครับเนื่องจากว่าเปิดช่องปิดเทอมผมทาสีป้ายโรงเรียนใหม่นะครับผมก็ต้องเข้าไปปรับปรุงให้มีความสวยงามขึ้นทาสีใหม่ของใหม่นะครับก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนรูปภาพนะครับอันนี้คือป้ายโรงเรียนตัวที่อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เขาจะบอกว่ารายการที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอาคารเรียนอาคารลำดับที่1อยู่ตรงไหนนะครับเราใส่เข้าไปตามรายการที่เรากรอกลงไปของผมมี20รายการผมก็ใส่เข้าไป20นะครับห้องน้ำมี5ก็ใส่ไป5ใส่ให้ตรงกันนะครับแผนผังจะได้รู้ว่าอาคารแต่ละอาคารอยู่ตรงไหนครับต่อไปครับรายการสิ่งก่อสร้างนะครับรายการสิ่งก่อสร้างคือตัวนี้ครับก็จะมีรายการ20รายการอย่างที่โรงเรียนนะครับมี20รายการนะครับก็จะมีกรอกข้อมูลว่าแบบแต่ละอาคารเป็นแบบไหนนะครับภาพอดีตเห็นไหมครับจะมีตรงภาพถ่ายครับภาพอดีตเป็นอย่างไรนี่คือภาพอดีตนะครับท่านสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะแล้วภาพปัจจุบันล่ะนี่ครับหลายท่านบอกเอ้าทำไมมันเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอะไรครับท่านก็ใส่รูปเดิมเข้าไปนะครับไม่ใช่เขาบอกว่าเอาให้ใส่รูปใหม่จะต้องทาสีก่อนนี่หางบประมาณจัดผ้าป่าไปทาสีมันจะได้เป็นรูปใหม่ไม่ต้องนะครับใช้รูปเก่าก็ได้ถ้าท่านไม่ได้ไปปรับปรุงซ่อมแซมนะครับต่อเติมใดๆนะครับท่านใช้รูปเก่าได้ทีนี้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนเป็นรูปปัจจุบันท่านเข้ามาตรงนี้ครับแก้ไขภาพปัจจุบันครับเข้าไม่ได้แนบภาพครับเห็นไหมครับเขาจะเข้ามาว่าอัพโหลดภาพถ่ายที่เป็นสิ่งก่อสร้างปัจจุบันเราเลือกไฟล์ครับปึ๊บเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราได้ดำเนินการถ่ายเก็บไว้ในเครื่องทีนี้เขาก็จะบอกว่าไฟล์ที่เอามาใช้จะต้องมีขนาดกี่เมกกี่เมกกี่เมกท่านก็ต้องหากรรมวิธีลดขนาดรูปภาพที่จะเอาขึ้นมาเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยมีกล้องระดับ Full HD 30 40เมกหัวเว่ยถ่ายรูปชัดเป๊ะพอเอามาลงมันใหญ่มากครับพวกนี้ชัดยิ่งชัดยิ่งใหญ่มันลงไม่ได้ดังนั้นท่านจะต้องไปปรับภาพให้มันมีขนาดตามที่โปรแกรมเขากำหนดนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านได้ภาพมาแล้วท่านก็คลิกที่อัพโหลดนะครับภาพก็จะไปปรากฏนะครับที่ภาพปัจจุบันนะครับอันนี้พอดีวันนี้ผมไม่ได้เตรียมภาพมานะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตทีมเรามีเวลาครับมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนพฤษภาเตรียมข้อมูลไว้เลยหรือท่านกลับไปนะครับท่านใดที่กลับไปมีข้อมูลอยู่แล้วถ่ายแช่ๆๆใส่เลยเสร็จตั้งแต่นี้ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยนะครับในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลครับตรงนี้ครับในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลนะครับก
็ไปที่การแก้ไขนะครับจะมีการแก้ไขครับเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ข้อมูลต่างๆบางทีลองเช็คเข้าไปเช็คดูเจ้าหน้าที่คนเดิมทำไว้บางทีอาจจะกรอกข้อมูลยังไม่ครบท่านเข้าไปเช็คแต่ละรายการแล้วไปแก้ไขนะครับได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปรับปรุงข้อมูลเราก็จะได้หนึ่งรายการนะครับสำหรับการแก้ไขเช็คไปทีละรายการดังนั้นเมื่อท่านจะเช็คท่านก็ต้องมีข้อมูลอยู่ในมือก่อนผมเชื่อว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะมีเอกสารควบคุมอยู่แล้วว่าอาคารของเรามีอาคารอะไรบ้างแบบอะไรต่างๆผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีดังนั้นท่านเข้ามาอาคารอเนกประสงค์3บ้านพักครู4บ้านพักพานโรง5ส้วม6หอสมุด7สนามเด็กเล่น8เรือนเพาะชำ9บ่อเลี้ยงปลา10บ่อน้ำตื้น11สนามกีฬา12ถังเก็บน้ำ13รั้ว14ถนนและ15บ้านพักนักเรียนนะครับถามว่าจะต้องกรอกครบ15ประเภทนี้เลยไหมไม่ต้องนะครับเอาเฉพาะที่เรามีไม่ใช่บอกเขาบอกให้กรอก15รายการบ่อปลาฉันไม่มีถ้างั้นฉันต้องสร้างขึ้นมานะไม่ต้องนะครับคุณครูเอาเฉพาะที่เรามีในรายการ15รายการนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องเอาลงนะครับไม่ต้องกรอกเลือกเอาแค่15รายการที่เขาฟิกมาให้เรานี้เลยนะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับอย่างเช่นอาคารเรียนนะครับสมมติตอนนี้อาคารเรียนอย่างกระหนุ่มใต้มีแล้ว5อาคารถ้าเราคลิกเริ่มปั๊บจะเป็นลำดับที่6ทันทีอาคารเรียนเขาจะกำหนดมาให้อัตโนมัติเราก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับกรอกข้อมูลให้ครบแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็คือการปรับปรุงข้อมูลนะครับในแถบของการปรับปรุงข้อมูลทีนี้เมื่อท่านปรับปรุงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันอยากจะดูว่าสรุปรายงานของฉันว่ามีอะไรบ้างให้ท่านมาดูตรงนี้ครับข้อมูลสารสนเทศจะพอเราคลิกจะมีให้เราเลือกอยู่2ตัวครับตัวแรกคือพิมพ์รายงานสิ่งก่อสร้างบางท่านอยากจะเมื่อทำข้อมูลเสร็จแล้วอาจจะอยากเก็บข้อมูลหรือรายงานข้อมูลให้ท่านผู้อำนวยการทราบว่าโรงเรียนเรากรอกข้อมูลไปเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ครับพอเราคลิกพิมพ์เห็นไหมครับจะมีสรุปเบื้องต้นนะครับสรุปข้อมูลเบื้องต้นมาให้แต่ไม่มีภาพนะครับแต่จะไม่มีภาพมาให้เรารู้ว่าเป็นอาคารไหนอาคารไหนสภาพเป็นอย่างไรเห็นไหมครับจะสรุปข้อมูลมาตามที่เราได้กรอกไปท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมาแต่ทีนี้อยากจะเก็บข้อมูลนะครับไว้ในเครื่องด้วยทำอย่างไรท่านมาตัวที่2ครับรายงานสิ่งก่อสร้างตัวนี้ครับนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ Excel นะครับเป็นไฟล์ Excel สามารถเก็บไว้ในเครื่องเอาไว้นะครับเป็นรายปีรายปีรายปีเอาไว้สรุปนะครับเป็นรายเทอมของเรานะครับ BOB ครั้งที่1เราก็อาจจะไปเปลี่ยนชื่อเป็น BOB ครั้งที่1นะครับพอเทอมหน้าก็ BOB ครั้งที่2ทับ62นะครับเราสามารถเพื่อพอเราคลิกปั๊บเนี่ยโปรแกรมมันจะดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างเนี่ยครับดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องเราก็สามารถไป copy ไปวางไว้ในโฟลเดอร์หรือในที่ที่เราเก็บข้อมูลของเราไว้หน้าตาเป็นยังไงอันนี้ครับหน้าตามันจะเป็นโปรแกรม Excelนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะครับก็จะสรุปออกมานะครับให้เราเหมือนกันกับที่เราพิมพ์ออกมาครับแต่เราเก็บไว้ได้
ีนี้เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับกรอกข้อมูลเสร็จแล้วต่างๆปั๊บเราสามารถนะครับคลิกตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับคลิกตรวจสอบข้อมูลเห็นไหมครับว่าก่อนที่เราจะยืนยันนะครับให้ท่านคลิกตรวจสอบข้อมูลก่อนจะต้องขึ้นเครื่องหมายสีเขียวทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ภาพถ่ายปัจจุบันของผมยังไม่เรียบร้อยจะต้องไปทำการปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับเขาจะบอกว่าข้อมูลยังไม่ครบและเป็นปัจจุบันไม่สามารถยืนยันได้แต่ถ้าของท่านเป็นสีเขียวครบทั้ง4ตัวแล้วอันนี้จะเป็นปุ่มยืนยันนะครับท่านต้องเข้ามาคลิกยืนยันตรงนี้ทีนึงนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับยังไม่ยืนยันข้อมูลคลิกตรวจสอบข้อมูลคลิกเข้าไปปั๊บถ้าสีเขียวครบทั้ง4อันปั๊บท่านคลิกตรงนี้ครับยืนยันข้อมูลก็จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการทำโปรแกรม VOBIT ของท่านนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านก็ออกจากระบบได้เลยนะครับนี่คือโปรแกรมสิ่งก่อสร้างหรือ VOBIT ที่เราจะต้องเข้าไปจัดทำนะครับสำคัญคือข้อมูลของอาคารต่างๆเราต้องมี2ภาพถ่ายเราจะต้องไปถ่ายแต่ละอาคารแต่ละที่นะครับมาเป็นพื้นฐานไว้นะครับไม่ยากครับนะครับไม่ยากสำหรับคุณครูทุกท่านผมคิดว่านะครับหรือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษานะครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนเลยนะครับชื่อทุกคนสี่คำมานะครับตอนนี้ก็เป็นครูคอสอสามเป็นบ้านวังหลวงใหญ่นะครับจบการศึกษาจากปอตีเนี่ยจากประจอมเก้าพระนครเหนือนะครับในด้านมัลติมีเดียส่วนปอโทคือการบริหารการศึกษานะครับและตอนนี้ก็ยังทำเป็นพวกเป็นพาร์ทเนอร์กับเวเบอรี่บิสเนสสคูลนะเกี่ยวกับโรงเรียนสอนธุรกิจนะครับแล้วก็ทำเป็นแบรนด์เนเวอร์เซอร์กับเพื่อนตัวเองด้วยนะครับก็คือเป็นสมาร์ทซิตี้บอดี้ทรานส์ฟอร์เมชั่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลีไขมันแล้วก็หรือการเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ยังเป็นคอร์สตัวเองคือซิสเทนิการเกี่ยวกับผิวหน้าและสุดท้ายก็คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยนะครับเห็นทำเยอะอย่างนี้เนี่ยคือมันมีที่มาที่ไปถ้าท่านรู้แล้วท่านยังไม่เอกใจผมว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วกันนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราตอบส่วนการติดต่อนะครับช่องทางติดต่อเผื่อว่าถ้าท่านใดมีปัญหาในการใช้โปรแกรมหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกโปรแกรมต่างๆอย่างพอดีผมทำ DLIT เดี๋ยว TV ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อกันได้ที่ช่องทางนี้นะครับเป็นพวกไลน์ไลน์กับ Facebook นะครับถ้าดูแล้วจดไม่ทันก็ถ่ายรูปเอานะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีสูงกันอยู่แล้วนะต่อไปนะครับเดี๋ยวหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับทำไมต้องใช้โปรแกรม EMS นะครับทำไมต้องใช้โปรแกรม EMS แล้วก็ก่อนเริ่มการใช้งานมีอะไรบ้างนะครับส่วนต่อมาก็คือการใช้ข้อมูลนะครับการจัดการข้อมูลของเราเนี่ยจะต้องจัดการยังไงและสุดท้ายคือการใช้งานในอนาคตนะครับนี่คือ4หัวข้อหลักที่ท่านจะได้พบกับผมในวันนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะฮะง่ายๆเราบรรยากาศแบบสบายๆขอสอบถามนิดนึงนะครับไม่ว่าไม่ทราบว่าท่านใดเนี่ยเคยใช้โปรแกรม EMS หรือบ้างครับยกมือหน่อยครับขอเชิญนิดนึงครับขอสุดยกสุดมือเลยนะครับจะได้รู้โอเคแสดงว่าใครยังไม่ได้ใช้มาครับไม่เคยรู้จักอะไรเลยขอยกมือได้ครับโอ้โหจำนวนมากนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ท่านได้มารับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นไม่อยากจะให้พลาดแม้แต่ช่วงพริบตาเดียวเลยจริงๆแต่ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะมาเล่าเรื่องว่าโปรแกรมนี้มันมีความสำคัญยังไงแน่นอนเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำไมต้องมาใช้โปรแกรมนี้นะฮะบางท่านเนี่ยอาจใช้โปรแกรมนี้อยู่แล้วโดยที่ยังไม่รู้ถึงความสำคัญของมันจริงๆก็ได้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาเปิดทัศนคติเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็โลกในยุคใหม่เนื่องจากว่าผมทำงานในด้านไอทีด้วยนะครับก็ลองมาดูกันว่าเป็นยังไงอย่างอื่นนะครับทำไมต้องใช้ EMS นะครับก็คือปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับEMS เนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับเป็นการแก้ปัญหาคือทำให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการทุกบริษัทนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องที่คอร์สเนี่ยมันมีแต่ถ้าเกิดว่าบริษัททุกบริษัทอยากได้กำไรมากขึ้นต้องทำยังไงครับลดต้นทุนใช่ไหมครับอย่างแรกง่ายสุดเลยคือลดต้นทุน2หารายได้มากเพิ่มขึ้นลองดูนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นบริษัท CP ใหญ่ๆไม่เคยทำธุรกิจเดียวถูกต้องไหมฮะเขาใช้วิธีการลดต้นทุนไม่พอก็ยังจะต้องหาช่องทางใหม่ๆเพิ่มต้นเพื่อหาเพิ่มเหมือนกันนะฮะแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันระบบสารสนเทศของเรานะครับจะต้องตอบสนองแสดงผลสรุปสถิติข้อมูลแล้วก็สนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะ
ครับซึ่ง EMS เองก็จะช่วยในแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยลดการใช้งานของกระดาษได้ด้วยจริงไหมครับจริงหรือเปล่ามาถามจริงๆ EMS ช่วยลดกระดาษได้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้แบบไหนผมเคยเจอโรงเรียนที่สามารถทำรูปแบบนี้ได้คือโรงเรียนเขาเนี่ยไม่ใช้กระดาษถ้าท่านมีโอกาสนะครับลองไปเยี่ยมชมโรงเรียนของยักษ์ก้องบุรีรัมย์เขต1นะฮะที่นั่นออฟฟิศของเขาไม่ใช้กระดาษสักแผ่นทุกคนเวลาเซ็นงานนะครับก็จะใช้ปากพิมพ์ก็เป็นระบบแบบง่ายๆครับก็คือใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาใช้เครื่องคอมธรรมดาเนี่ยนะเป็นตัวเก็บข้อมูลเฉยแล้วก็เอกสารทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรารับข้อมูลรับหนังสือราชการมาเนี่ยเวลาเขาจะเซ็นรับทราบเนี่ยเขาก็จะสแกนลายเซ็นของเองนะแปะๆๆๆเอาไว้แล้วพอก็จะมาเช็คดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเนี่ยรับทราบหนังสือคนนี้เรียบร้อยแล้วเขาใช้รูปแบบนี้ครับซึ่งพอเป็นคนคิดเองพอนี่ไม่ใช่จบไอทีมานะพอเขาก็จบพละมาแต่ใช้การศึกษาอันนี้สอนให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจบการศึกษามาจากที่ไหนนะครับถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้เนี่ยทำได้หมดฉะนั้นไม่เกี่ยงกันแล้วนะครับว่าเอ้ยพี่จบพละมาเอ้ยน้องจบพวกสังคมมาทำไอทีไม่เป็นหรอกไม่เกี่ยวนะครับวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นวิชาที่ใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้เขาแค่ตั้งใจไม่อย่างนั้นอาจารย์ทุกท่านจะใช้มือถือเป็นไหมครับจริงไหมฮะนี่คือเทคโนโลยีนะครับสมัยก่อนนะผมเกิดมาทันในยุคที่เป็นแบบโทรศัพท์บ้านกับโทรศัพท์ตู้ใครจะรู้ว่าจะมีมือถือจริงไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยมันมีมือถือเข้ามาแล้วแต่อาจารย์ทุกท่านก็ยังฝ่าฟันสามารถใช้มือถือได้ฉะนั้นไอทีไม่ยากครับมันง่ายๆโอเคต่อไปนะครับคนที่อยากจะให้ดูข้อมูลตัวนี้นิดนึงว่ามันสำคัญยังไงกับการลดต้นทุนผมจะพูดเชิงในเกี่ยวกับความคิดที่เครียดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงอยากจะให้ทุกท่านได้ดูไปด้วยเดี๋ยวได้ให้ดูข้อมูลนะครับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในประเทศไทยนะครับข้อมูลมาจากไทยพับลิก้านะครับก็คือในสมัยก่อนนะครับปี2513เนี่ยจำนวนวัยเด็กนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับจำนวนวัยเด็กเนี่ยมีถึงประมาณ15ล้านวัยทำงานเนี่ยใกล้เคียงกับคนเกิดเลยนะมีความใกล้เคียงกันนะครับส่วนวัยแก่ของเราเนี่ยมีเพียงนิดเดียวคือคนที่มีอายุวัยเกษียณ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีเพียงนิดเดียวหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยมีอายุสั้นแต่พอถึงปี2555นะครับประชากรวัยทำงานมีจำนวนสูงขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการเกิดเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าประชากรวัยเกษียณมากขึ้นหรือยังครับแสดงว่าวิวัฒนาการชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มยืนยาวมากขึ้นถูกต้องไหมเพราะการรักษาของเราดีขึ้นคราวนี้ผมจะให้มองอีกมุมมองนึงนะครับว่าถามก่อนนะครับว่าทุกท่านเนี่ยวันนี้เงินเดือนเรามาจากที่ไหนทุกคนเป็นข้าราชการใช่ไหมครับเงินของเราได้มาจากไหนครับแล้วกรมบัญชีกลางหรือภาครัฐเนี่ยเขาเอาเงินมาจากไหนภาษีถูกต้องไหมครับถ้าวันนี้ประเทศไทยไม่มีคนทำงานไม่มีคนจ่ายภาษีแล้วเราจะเอาเงินเดือนจากไหนจริงไหมครับนี่กำลังจะให้มองภาพอะไรให้มันชัดๆขึ้นอีกนิดนึงครับสังเกตนะครับและในอนาคตนะครับอัตราการทำงานของคนจะเริ่มลดลงเพราะว่าจำนวนการเกิดมันต้องสอดคล้องกันครับคนเกิดน้อยพอนานๆไปเนี่ยเมื่อคนเกิดไม่พอนะครับคนทำงานที่จะจ่ายภาษีก็เริ่มน้อยลงด้วยเช่นกันทุกวันนี้นะครับเราคนที่อยู่ในระบบการจ่ายภาษีในประชากรไทยตอนนี้ประมาณอยู่ที่65ล้านผมตีเฉลี่ยเอาต่ำๆไว้ก่อนนะประมาณ65ล้านคนแต่คนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยมีเพียงแค่10ล้านเอง10ล้านนะครับที่อยู่ในระบบภาษีและจ่ายภาษีจริงเพียงแค่ประมาณแสนกว่าคนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ของรัฐบาลของเราเนี่ยน้อยไหมครับมองจริงเหมือนน้อยเลยนะครับถ้าเกิดไม่พอต้องทำยังไงนะรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศมาเพื่อเอามาจ่ายพวกเราก็ให้สังเกตนะครับว่าตอนนี้ในสถานการณ์ของทางรัฐบาลของเราหรือประเทศของเราเนี่ยครับในวงการราชการครับเงินภาษีเนี่ยเราจ่ายน้อยเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งมาจากอะไรครับเริ่มมีการค้าขายออนไลน์กันมากขึ้นนี่คือโลกของเรานะครับทุกวันนี้ค้าขายออนไลน์กันเยอะไหมครับมีคุณครูท่านใดทำธุรกิจออนไลน์บ้างครับไม่กล้ายกผมว่าเยอะนะครับทุกวันนี้ผมเห็นเยอะมากทำการค้าออนไลน์นะครับแต่นั่นคือช่องทางที่ทำให้เราเนี่ยคือช่องทางออนไลน์เนี่ยคือไม่ค่อยเสียภาษีในช่วงแต่ก่อนใครค้าขายออนไลน์จะไม่เสียภาษีถูกไหมครับฉะนั้นเงินที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเก็บจากภาษีเนี่ยมันจึงหายไปมูลค่านับ10,000ล้านต่อปีเงินที่จะจ่ายให้เราเนี่ยหายไป10,000ล้านต่อปีหมายความว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็จึงเริ่มที่จะต้องมาเอาเงินเนี่ยเก็บภาษีเนี่ยจากการค้าธุรกิจออนไลน์มามากขึ้นใช่ไหมครับ
และวิธีการแก้ปัญหาที่2ตอนนี้เนื่องจากว่าเงินของเราเนี่ยจะไม่ค่อยพอแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่2ของเขาก็คือขยายเวลาการทำงานของเรามากขึ้นเช่นแต่ก่อนเกษียณกี่ปีนะครับ60ปีผมจำไม่ได้ว่าสมัยก่อนนู้นยุคนู้นมัน55ปีหรือเปล่าแล้วมาเป็น60แล้วก็มาเป็น63ปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาเลี้ยงข้าราชการบำนาญ นะครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นฉะนั้นทำยังไงให้สามารถเอาคนที่เป็นบำนาญเนี่ยเอามาใช้งานได้อีกก็คือต้องขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าเกิดจะลดงบประมาณจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะเอาเป็นเฉพาะบางสาขาที่มันสำคัญจริงๆนะครับ63เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีใครอยากจะทำงานตอนนี้ถึง63บ้างมั้ยฮะทุกคนอยากจะเออร์ลี่ตอนอายุเท่าไหร่ดีครับแค่45ก็อยากเออร์ลี่แล้วแค่นี้เราก็เหนื่อยกับการทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดท่านเออร์ลี่ไปปุ๊บนั่นหมายความว่ารัฐจะต้องเลี้ยงท่านต่อเนื่องไปท่านลองคิดเอานะครับว่าตอนนี้เราทำงานเพื่อชาติมาแล้วกี่ปี25ปีถึงจะได้บำนาญถูกต้องไหมครับขั้นต่ำ25ปีถ้าเราทำ25ปีแล้วเราอายุยืนถึง90ปีถ้าเราเกษียณตอนอายุ60และเราอายุถึง90ปีนั่นหมายความว่าหลวงจะต้องเลี้ยงเราถึง30ปีขาดทุนไหมครับหลวงขาดทุนแน่นอนถูกไหมครับเพราะนั่นคือรายจ่ายของหลวงที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนี่นะครับเราจึงเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้สภาพเนื่องจากว่าคนจ่ายภาษีก็เริ่มน้อยนะครับรายได้จากรัฐเริ่มน้อยลงหมายความว่าเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆมากขึ้นสภาพคล่องทางการเงินของรัฐเนี่ยจะเริ่มน้อยลงก็คือมีใครบรรจุใหม่ไหมครับผมถามนิดนึงท่านนี้มีคุณผู้ช่วยใช่ไหมครับถ้าบรรจุมาไม่นานเนี่ยผมถามก่อนว่าท่านเนี่ยกว่าจะได้เงินเดือนเนี่ยกี่เดือนนะ3เดือนผมเข้ามาผมได้เงินเดือนแรกเลยไม่ติดปัญหาอะไรถ้าเกิดบริษัทไหนนะครับที่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ตรงตามเวลานั่นหมายความว่าเขาเริ่มมีปัญหานะคะและแซงช่องหน้า63นะคะตรงนี้ทำเหมือนกันค่ะของตับสองเพิ่มหนึ่งอ่ะใช่ทำเหมือนกันนะคะของมัธยมก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ผลออกมาก็จะได้เป็นช่องนี้ตัด2เดี๋ยวนะคะตัด2เพิ่ม2ก็คือตัดช่องก็คือจะเป็นช่องกองละนายและช่องอัตนายซึ่ง2ช่องเนี้ยมันจะรวมอยู่ในช่องข้างหลังถูกนะคะตรงนี้ให้ตัดออกลบออกไปเลยค่ะแล้วแทรกหลังช่อง65และนี่เหมือนกันค่ะแทรกเหมือนกันและต่อไปก็คือดำเนินการเซฟตัวนี้เราขอเป็นบันทึกเป็นนะคะเป็นเซฟแอดเหมือนเดิมค่ะตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ comma delimited csv comma delimited อันนี้นะคะอันนี้ซึ่งตรงนี้จะมีหนูได้ทำการเซฟไปแล้วถ้าจะขอยกเลิกนะคะตรงนี้วิธีการอัพก็คือเลือกเลยค่ะเลือกไฟล์ตัวนี้ค่ะให้เราอัพโหลดเป็น CSV นะคะไม่เอา Excel นะเพราะ Excel คือระบบจะไม่รับตัวนี้นะคะให้เป็นไฟล์ CSV ตัวนี้นะคะกดนำเข้าเลยค่ะระบบค้าง
มาครบนะคะตรงนี้มาครบค่ะต่อไปอีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นการบันทึกปพ3พิมพ์สิต้องเป็นพิมพ์สิปพ3ให้เลือกตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นปีการศึกษา2561ให้เลือกเป็นเทอมภาคเรียนที่2นะคะในระดับชั้นอันนี้ของเป็นป.6 กดพิมพ์ในส่วนตรงนี้นะคะเก็บไว้ที่โรงเรียน1ชุดสำหรับป.6 นะคะเก็บไว้ที่โรงเรียน1ชุดส่งเขต1ชุดโดยที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะตรงเส้นตัดต่อจากชื่อเด็กคนสุดท้ายขีดเส้นสีแดงนะคะขีดยาวเลยค่ะและผู้บริหารเซ็นกำกับนะคะตรงนี้สำหรับม.3 เก็บโรงเรียน1ชุดส่งเขต1ชุดส่งไหนคะส่งสพท.1ชุดนะคะของม.3 จะมีทั้งหมด3ชุดที่จะต้องทำเก็บไว้ที่โรงเรียน1ชุดส่งเขต1ชุดและส่งสพท.1ชุดสำหรับม.3 ส่วนของป.6ไม่ต้องส่งสพท.ค่ะมี2ชุดก็คือเก็บไว้ที่โรงเรียน1ชุดและส่งเขต1ชุดนะคะตรงนี้ของม.3 เช่นเดียวกันค่ะขีดเส้นใต้แดงตรงเส้นตัดตรงนี้ค่ะต่อจากเด็กคนสุดท้ายนะคะต่อจากเด็กคนสุดท้ายขีดลากยาวเลยค่ะปึ๊บจบผู้บริหารเซ็นนะคะมีอะไรอีกพอดีค่ะหรือว่าลายเซ็นผู้บริหารถ้าจำไม่ผิดเป็นสีแดงไหมคะเมื่อวานสีแดงสีแดงหรือสีน้ำเงินต้องขอให้เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช่ไหมคะขีดเส้นสีแดงขีดเส้นแดงผู้บริหารเซ็นสีน้ำเงินนะคะมาคู่กันมาคู่กันใหม่นะคะตรงนี้โอเครายงานเอกสารการศึกษาปพ3นะคะให้เลือกเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่2ถ้าไม่เลือกไม่ใช่ขออภัยค่ะถ้าไม่เลือกเป็นภาคเรียนที่2มันพิมพ์ยังไงมันก็พิมพ์ไม่ได้ค่ะตรงนี้นะคะให้เลือกชั้นพิมพ์ขีดเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงจุดปะเส้นปะตรงนี้เลยค่ะต่อท้ายเด็กคนสุดท้ายของปอนะคะเด็กมีกี่คนเด็กมี30คนให้ขีดใต้คนที่30ขีดด้วยปากกาสีแดงและผู้บริหารเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงินนะคะไม่เอาสีดำไม่เอาสีแดงนะคะขีดเส้นสีแดงปากกาสีผู้บริหารเซ็นปากกาสีน้ำเงินนะคะตรงนี้มีท่านใดสงสัยข้อตรงไหนไหมคะตรงนี้มีสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะสงสัยจะเก็บกันหมดเก็บเข้ากลุ่มกันหมดเลยถ้ายังไงคือเข้าไม่ทราบว่าในห้องนี้ได้เข้ากลุ่มไลน์สกูล MS หรือยังคะเข้ากันแล้วใช่ไหมคะถ้ามีข้อสงสัยประการใดทิ้งคำถามไว้ในห้องนะคะถ้าเป็นไปได้หนูว่างแล้วหนูจะรีบนี่เรามาเริ่มเลยเนาะถ้าใครอยากกลับไวพี่วัดพี่รอให้มาอยู่Yeah.
เดี๋ยวจะขอรหัสโรงเรียนเข้าสักโรงขออนุญาตใช้โรงเรียนบ้านกุจิกนะคะทุกคนขึ้นมาหน้านี้อย่างค่ะงานแรกที่เราต้องดูเป็นอันดับแรกก็คือเมนูโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของฉันให้ทุกท่านคลิกเข้าไปดูเลยนะคะเนี่ยค่ะว่า user name จะเป็นเลข13หลักใส่ชื่อตัวเองนะคะแล้วก็นามสกุลดูด้วยนะคะว่าเป็นของตัวเองไหมหมายเลขโทรศัพท์ถ้ามีแก้ไขก็แก้ไขเลยนะคะอีเมลถูกต้องไหมกลุ่มผู้ใช้งานคือสกุลแมเนเจอร์ถูกต้องไหมดูด้วยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็คิดคำว่าบันทึกทุกอย่างที่พูดวันนี้จะอยู่ในคู่มือนะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากการอบรมจะให้น้องเขาเอาขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ในนั้นจะเป็นภาพสีแต่ที่อยู่ในกับคุณครูนี้จะเป็นภาพขาวดำอันนี้ดูเลยนะคะพอดีเราประสานไปทางสปท.สปท.เขาเปิดระบบให้7 8แล้วก็10แล้ววันที่10เขาจะปิดระบบคืน3วันเนี้ยเขาไม่สามารถประมวลผลได้เพราะว่าเขาเปิดให้ทางเราอบรมคุณครูก่อนเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรให้แก้ไขช่วงนี้เลยนะคะพอเขาประมวลผลข้อมูลโรงเรียนจะได้ถูกต้องตอนที่เราทำ31มีนาที่ทำนักเรียนสอบได้สอบตกสอบได้สอบเรียนจบนะคะพอทุกท่านทำปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของตัวเองเรียบร้อยแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราส่วนมากเราจะลืมเพราะว่าติดด้วยเงื่อนไขเวลาที่เราต้องรีบคีย์นักเรียนเข้าเพื่อที่จะให้ยืนยันข้อมูลให้ทันตามกำหนดส่วนมากคุณครูไม่ค่อยเข้ามาดูที่ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้คิดเข้าไปแก้ไขได้วันนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะดูป้ายชื่อว่าใช่โรงเรียนเราไหมแล้วส่วนมากที่เห็นลืมคือชื่อภาษาอังกฤษที่มีสร้อยอย่างโรงเรียนบ้านแก่นเท้านะคะจะใส่มาเฉพาะบ้านแก่นเท้าบ้านใหม่สันติที่เปลี่ยนชื่อสร้อยใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะแล้วก็ชื่อผู้บริหารโรงเรียนแล้วรบกวนเขตตรวจราชการทางเขตตรวจได้เปลี่ยนจากเขตตรวจราชการที่14เป็นเขตตรวจราชการที่13รบกวนแก้ไขด้วยนะคะแล้วก็วันก่อตั้งให้ดูด้วยนะคะว่าถูกต้องไหมที่อยู่เนี่ยค่ะแก้ไขวันนี้ได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุไหมตั้งอยู่ในบริเวณวัดไหมช่วยดูด้วยนะคะส่วนรับติดจุดเราติดจุดเดี๋ยวจะรอแก๊ปที่สอนอน้ำพาลงแล้วพอส่งมาเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้ที่ BMC กับ EMIS ในระบบ EMIS ก็มีข้อมูลพื้นฐานนะคะแบบเดียวกับ BMC เลยแต่เขาไม่ลิงก์หากันเราต้องเข้าไปดูทั้งสองระบบให้เหมือนกันตรงข้อมูลพื้นฐานอย่าลืมแก้ไขเขตตรวจให้ได้นะคะแล้วก็ดูชื่อผู้อำนวยการว่าถูกต้องไหมเพราะว่าเวลาไปขึ้นที่สมท.เขาจะฟิกมาเลยว่าเขตนี้ผ
ู้บริหารชื่อเดียวแต่อยู่หลายโรงเรียนเพราะว่าบางคนก็ชื่อผู้บริหารยังเป็นคนก่อนอยู่แล้วก็ข้อมูลพื้นฐาน2เนี่ยค่ะคิดดูเลยจะมีข้อมูลพื้นฐาน2ข้อมูลพื้นฐาน3ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลไฟฟ้าแหล่งน้ำชั้นเรียนที่เปิดสอนจำนวนห้องเนี่ยค่ะคิดดูทีละเมนูเลยทำให้เป็นปัจจุบันเลยนะคะถ้าไหนมีโครงการเพิ่มก็ให้คิดถ้าไม่มีก็ไม่อยู่ในโครงการอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีถามอนุญาตให้กศน.เปิดไหมเนี่ยค่ะได้รับการประเมินภายนอกกี่รอบเขาจะถามไม่หมดเลยนะผ่านไม่ผ่านเนี่ยค่ะโครงการอาหารกลางวันถ้าเราลืมติ๊กแล้วก็เสียเลยเสร็จแล้วก็บันทึกเสร็จทีละเมนูก็บันทึกทีละเมนูนะคะแล้วก็ข้อมูลพื้นฐาน3เนี่ยค่ะชื่อหมู่บ้านที่ตะกี้เขตบริการที่อยู่ที่ EMIS ก็มีต้องตรงกับ DMC นะคะค่อยๆดูก็ได้นะคะเขตบริการถ้าถูกต้องมันก็ข้ามไปแล้วก็โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมที่ใกล้ที่สุดถูกต้องไหมคะเราก็ค่อยๆดูองค์กรส่วนท้องถิ่นชื่อถูกต้องไหมแล้วก็ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุเนี่ยค่ะเขาจะมีให้เลือกเป็นป่าสงวนที่ธรณีสงฆ์ที่ดินเช่าผู้อื่นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ลงตามที่โรงเรียนแล้วก็ปัญหาสภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะพอแก้ไขเสร็จอย่าลืมบันทึกนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องระยะทางที่ดินแล้วก็เขตบริการส่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็คล้ายๆกับข้อมูลเทคโนโลยีของ EMIS สองระบบนี้ต้องให้ตรงกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของโรงเรียนนะคะที่คุณครูที่โรงเรียนจะทราบว่ามีอะไรบ้างนะคะค่อยๆไล่ดูว่าตรงไหนที่ควรแก้ไขถ้ามีแก้ไขก็ให้กดบันทึกแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะให้เป็นปัจจุบันบุคลากรมีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์อีกคนเนี่ยค่ะใส่เข้าไปเลยแล้วสปท.ถ้าเขาต้องการดูข้อมูลเขาจะเปิดดูส่วนนี้ค่ะว่าบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านใดบ้างโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะชนิดพกพาเนี่ยค่ะเขาจะมีว่าได้รับจากเงินงบประมาณได้รับการจากการบริจาคจากเอกชนกี่เครื่องแล้วถ้าเรามองไม่เห็นแล้วก็ไล่สกอร์บาร์หาได้นะคะด้านซ้ายแล้วก็ใช้เพื่อการจัดการทั้งหมดใช้เพื่อการเรียนการสอนเขาจะถามในนี้ให้ช่วยลงตัวเลขให้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลไฟฟ้าเนี่ยค่ะเขาจะถามอาคารเรียนที่ใช้ไฟฟ้ากี่อาคารกี่ห้องแล้วก็อยู่ในเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครหลวงโรงเรียนมีไฟฟ้าใช้หรือไม่ก็จะถามอันนี้เป็นการแบ่งน้ำที่โรงเรียนใช้เนี่ยค่ะเขาจะมีถ้ามีปุ่มสามเหลี่ยมให้คลิกดูนะคะว่าเขาต้องการให้ตอบเรื่องอะไรเขาจะว่าเราใช้ประปาโรงเรียนประปาจากหน่วยงานอื่นเนี่ยค่ะมีให้เลือกแล้วก็คลิกเลือกไอ้ที่โรงเรียนเราใช้ว่าเราใช้ประปาจากที่ไหนอ
้มาดูชั้นเรียนที่เปิดสอนอนุบาลชั้นที่สอนต่ำสุดกับชั้นที่เปิดที่สอนสูงสุดถ้าอนุบาล3ขวบเราก็จะเริ่มที่อนุบาล1แต่ถ้าเราเปิดรับ4ขวบเราก็เริ่มที่อนุบาล2แต่บ้านคุณหญิงไม่ได้รับอนุบาลเราก็เริ่มเปิดที่ป.1ส่วนที่เจอปัญหามากที่สุดก็คือจำนวนห้องในแต่ละชั้นคุณครูเอาจำนวนนักเรียนมากรอกเป็นจำนวนห้องพอประถมประมวลผลเราถึงเห็นเราต้องไล่หาว่าโรงเรียนไหนกรอกจำนวนนักเรียนใส่จำนวนห้องมาให้ตรวจสอบให้ด้วยนะคะเพราะว่าพอเขาไปประมวลผลแล้วเขาถึงจะเจอช่วงที่เรากรอกเขาจะไม่เห็นที่ต้องการให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลมาก่อนที่ระบบจะปิดเพราะว่าถ้าโรงเรียนยืนยันมาทางเขตจะตรวจสอบให้ได้เราไม่อยากให้เป็นผิดถึงสปท.ถ้าเขตเห็นก่อนแล้วก็แก้ไขตรงนี้ทันเพราะว่าถ้าสปท.เห็นของเวลาประชุมผู้บริหารเขาเข้าเอาขึ้นไปโชว์ว่าโรงเรียนในสังกัดท่านได้กรอกแบบนี้มาถ้าไงให้ตรวจสอบให้ด้วยนะคะแล้วส่วนที่ชั้นห้องที่ไม่มีนักเรียนให้ใส่ศูนย์นะคะไม่งั้นจะไม่สามารถยืนยันได้เฉพาะห้องที่ไม่มีนักเรียนให้ใส่เลขศูนย์ถึงปีต่อไปจะมีแล้วเราค่อยมาเพิ่ม1ต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนห้องนั้นเป็นเลขศูนย์เราต้องกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะใส่ศูนย์ที่ห้องไม่งั้นเราจะไม่สามารถยืนยันได้ถ้าไม่ใช่นักเรียนยากจนให้ไปคิดออกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดนักเรียนยากจนไปจะไปปรากฏเพราะว่าตัวนี้จะเป็นฐานข้อมูลต่อไปที่ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแล้วกรณีที่เราไปคิดยากจนโดยเด็กไม่ยากจนคุณครูประจำชั้นที่เขาคิดว่านักเรียนเขาไม่ยากจนเขาจะไม่ออกไปเยี่ยมบ้านนะคะทีนี้ตอนปิดระบบจะถามว่าคุณว่าคนนี้ยากจนแต่ทำไมคุณไม่ไปเยี่ยมบ้านเราต้องมีสาเหตุแจ้งเขาอีกทั้งไงให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าจะไปเกี่ยวกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถ้าเด็กคนไหนไม่ยากจนแล้วก็ให้ติ๊กออกเพราะว่าส่วนมากเราคิดว่าเราทำเด็กคนนั้นเสร็จไปแล้วปีต่อไปเห็นเด็กเลื่อนชั้นเราจะไม่เข้าไปยุ่งเราจะไปเพิ่มแค่น้ำหนักสูงแค่นั้นทีนี้เกิดปีนั้นนักเรียนคนนี้ไม่ยากจนแล้วเนี่ยค่ะเด็กยากจนคนนี้จะติดไปกับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทีนี้พอตอนที่จะออกเยี่ยมบ้านเพื่อที่จะลงนร0102อ่ะก็จะมีปัญหากันอีกเพราะว่าพอไปถึงบ้านเด็กไม่ยากจนเขาก็จะไม่ยอมบอกไม่ยอมให้ข้อมูลเราไม่ยอมให้เราถ่ายภาพทีนี้ก็จะเป็นปัญหาการทางปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนก็เลยขอให้รบกวนเขาจะโทษ DMC ว่า DMC ส่งมาถ้าไงก็ขอให้ตรวจสอบดูก่อนที่จะยืนยันข้อมูลนะคะเพราะว่าถ้างั้นเขาจะส่งฐานข้อมูลตัวเนี้ยไปต่อที่ปัจจัยพื้นฐานที่บางทีมีโรงเรียนโทรมาว่าเด็กคนนี้ไม่ยากจนทำไมมาอยู่ที่ระบบปัจจัยนักเรียนยากจนเพราะว่าทางระบบ DMC กรอกไปแล้วก็ส่วนเด็กเล่ร่อนเด็กบังคับขายแรงงานเนี่ยค่ะบางทีก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าบางทีหลงติ๊กมาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าทางเขตเห็นทันก็เอาออกทันแต่ถ้าไปทางสปท.แล้วมันจะแก้ไม่ได้แล้วส่วนอีกเรื่องนึงคืออายุของนักเรียนที่บางทีมองเด็กที่เป็นตัวแดงที่ว่าทำไมเด็กอายุเท่านี้ขึ้นตัวแดงแล้วโรงเรียนกว่าจะยืนยันไม่ได้อันนั้นไม่เป็นไรนะคะถ้าเด็กอายุเท่านั้นเรียนอยู่ชั้นนั้นจริงแต่ตอนนี้เรายืนยันไปแล้วเราจะไม่เห็นนักเรียนย้ายออกนักเรียนเพิ่มนักเรียนนะคะแต่ถ้าเทอมที่1เมื่อเขาเปิดระบบปี62แล้วThank you.
เมื่อเปิดระบบปี62เราจะเห็นนักเรียนย้ายเข้านักเรียนซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มนักเรียนติด G ส่วนนักเรียนติด G นี่ตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเขาทำโปรแกรม G code ระบบ G code ที่ว่าให้เราเข้าไปลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่เขตจะอนุมัติตัวนี้จะได้ตัวเลขจากกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขตจะให้ตัว G เลยไม่ได้ต้องเข้าที่ระบบเนี่ยค่ะลิงก์กำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเขารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์เพื่อที่เขาจะได้ตรวจสอบได้ว่าคนนี้ได้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายไหมต้องผ่านทางกระทรวงมหาดไทยก่อนนะคะที่เราคีย์เข้าไปทางกระทรวงมหาดไทยเห็นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คลิกลงทะเบียนคู่มือการใช้งานก็มีนะคะอยู่ข้างแล้วก็ที่ให้ไปในที่ถืออยู่ในมือก็มีตามนี้นะคะทั้งนักเรียนญาตินักเรียนไม่มีเลข13หลักนักเรียนซ้ำซ้อนแต่ฟอร์มจะอยู่ในคู่มือที่ให้นะคะส่วนมากสูงเนินมีไหมคะที่นักเรียนไม่มีเลข13หลักเพราะส่วนมากจะอยู่ปากช่องเยอะแต่ถ้าไม่มีก็เข้าเว็บนี้แล้วคู่มือก็จะแจ้งไว้ในคู่มือที่แจกให้ทุกคนนะคะเนี่ยค่ะมีที่ให้ลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จเจ้าหน้าที่เขตจะอนุมัติให้เหมือนทุกครั้งแล้วเราถึงจะกรอกนักเรียนเข้าไปได้แล้วก็เราก็ต้องรอเพื่อที่ทางกระทรวงมหาดไทยจะให้เลขมาแล้วเราถึงจะมาเข้าที่นักเรียนติด G เพื่อที่จะคีย์เลขที่เราได้มาเข้าไปข้อมูลถึงจะขึ้นนะคะนี่ค่ะเราใส่เลข G ที่ค่ะสมมติว่าทางกระทรวงมหาดไทยให้มาแล้วเราก็ใส่ G แล้วก็เลขที่เขาให้มาเสร็จแล้วเราก็แล้วเด็กก็จะขึ้นตัวนี้อัตโนมัติแล้วเราก็กรอกเหมือนเพิ่มนักเรียนปกติแต่ถ้านักเรียนติดจีที่มีเลขของเขาเราก็สามารถเข้าได้ทางการเพิ่มนักเรียน 3004.obex.expert ค่ะ expert ค่ะ expert ค่ะตามคู่มือนะคะตามคู่มือคือจะเป็น A3201 ตัวนี้อยากจะขอให้เปลี่ยนนะคะเป็น A3004อันนั้นเป็นของสุรินทร์นะคะของเราของเขต4ของเราจะเป็น A3004นะคะให้คุณครูแก้ในเล่มก็ได้ค่ะหรือว่าเขียนไว้ข้างหน้าก็ได้ว่าตรงที่เราจะเข้าเนี่ย www.a อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เวียกรแนะนำนะคะในที่นี้มีใครอยากให้หนูจำลองของโรงเรียนไหนบ้างไหมคะโรงเรียนของท่านเองได้นะมีไหมเอ่ยรอบนึงนะคะเข้าหน้าเว็บเข้ามาในส่วนของหัวท้าปลาตรงนี้นะคะตรงข้างบนนี้นะจะเป็น A ตัวเล็กนะคะ A ตัวเล็ก3004.obex.expert นะคะแล้วกด enter เลยค่ะจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะ A เล็ก3004.expertobex ค่ะ .obex.expert .obex.expert ตกเป็นตัวแล้วก็ให้เซฟไว้นะคะเวลาขึ้นหน้าจอเราจะได้ขึ้นหน้านี้เลย
มีใครยังจำรหัสตัวเองไม่ได้แจ้งนะคะสน.จะเอารหัสไปให้รหัส username password ของโรงเรียนตัวเองอะค่ะมีไหมมีไหมคะถ้าไม่มีงั้นหนูขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราตกลงกันแล้วน้อง3โมงกับโอเคไหมคะหรือใครตกลงจะเป็น3โมงครึ่ง3โมงนะถ้างั้นไปตามหนูเลยนะถ้างั้นนะคะใครยังเข้าหน้าเว็บไม่ได้เอ่ยมีไหมคะไม่มีเสียงตอบรับหนูไปต่อนะโอเคนะคะโอเคค่ะเราเข้ามาแล้วของโปรแกรมนะคะสกูล MIS ตัวนี้คือเป็นการมันเป็นโปรแกรมที่ว่าใช้ทำปอพอให้สรุปขึ้นมากกว่านะคะแต่ตัวนี้อ่ะเรามาเข้าไอตัวแรกเลยละกันจะเป็นข้อมูลโรงเรียนนะคะข้อมูลโรงเรียนจะมีอะไรบ้างวันนี้นะคะจะมีรหัสโรงเรียนเลขที่โรงเรียนชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษนะคะถ้ามีหรือไม่มีมันยังไงคือมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะถ้ายังไงคือลองตรวจสอบข้อมูลณตรงนี้ให้ครบถ้วนนะคะให้ครบถ้วนเลยชื่อผู้อำนวยการชื่อนายทะเบียนชื่อผู้ลงนามหนังสือออกเป็นใครคะเป็นชื่อผอ.ถูกไหมคะตรงนี้แล้วตำแหน่งผู้ลงนามหนังสือออกก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะตรงนี้เพิ่มไปเลยโรงเรียนหลังจากนั้นให้ทำการบันทึก2ครั้งนะคะคือ1บันทึกตรงนี้เหมือนจะเป็นบันทึกชั่วคราวนะคะ2บันทึกทั้งโรงเรียนคือมันจะอยู่ในทั้งระบบเลยระบบมีชื่อผู้อำนวยการมีชื่อนายทะเบียนตรงไหนมันจะวิ่งไปทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วกดบันทึกทั้งโรงเรียนไปด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นเมนูข้อมูลนักเรียนประวัตินักเรียนค่ะลองเข้าไปดูค่ะลองเข้าไปดูได้ให้เลือกค้นหาด้วยชั้นนะคะคือจะเป็นชั้นนักเรียนชั้นเรียนก็คือจะเป็นลองเลือกป.1มาห้องเรียนมีห้องเดียวค้นในที่นี้เราจะดูนะคะว่ารหัสนักเรียนตรงไหมรหัสเลขประชาชนรหัสเลขประชาชนในที่นี้ของระบบตัวนี้จะแก้ไขไม่ได้นะคะจะต้องไปแก้ไขที่ระบบ DMC นะคะซึ่งอันนี้พี่พัชรีได้กล่าวเอาไว้แล้วนะคะว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างส่วนคำนำหน้าตรงนี้ต้องดูให้ดีนะคะว่าชื่อเป็นเด็กชายแต่บางทีคำนำหน้าเป็นเด็กหญิงข้อมูลมันจะซ้ำซ้อนกันไม่ได้ซ้ำซ้อนค่ะคือข้อมูลผิดพลาดตรงนี้ทางระบบจะค้นหาตัวเด็กไม่เจอนะคะชื่อนามสกุลเพศถูกไหมวันเดือนปีเกิดถ้ามีรบกวนกรอกให้ด้วยเป็นข้อมูลนะคะกลุ่มเลือดไม่ทราบไม่เป็นไรในวันที่เข้าเรียนคือตรงนี้คือจะมีผลต่อหน้าใบปค่ะอันที่เช่นของเด็กชายพิชยะนะคะคนนี้ลองดูนี่นะคะก็จะมีชั้นเรียนชั้นสุดท้ายคือของอันนี้เป็นของเด็กป.1คือมันก็ไม่มีชั้นเรียนชั้นสุดท้ายใช่ไหมคะตรงนี้วันที่เข้าเรียนถ้าเกิดว่าตัวนี้จะแก้ไขให้ไปที่นี่เลยค่ะปุ่มแก้ไขด้านบนนะคะในส่วนตรงนี้ผมจะมีอะไรบ้างมีเด็กชายมีคำนำหน้าเป็นอะไรเป็นเด็กชายชื่อนามสกุลนะคะในกรณีที่ว่าเกิดเครื่องหมายตัวนี้ขึ้นมานะคะคือเรายังไม่ได้ไปทำการกดแก้ไขในปุ่มตรงนี้นะคะถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้แล้วค่ะตรงนี้แล้วเมื่อดำเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยโดยจะมีข้อมูลนักเรียนที่อยู่ครอบครัวประวัติที่อยู่โรงเรียนสารสนเทศนักเรียนตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ข้อมูลตรงนี้ขอความกรุณาคือถ้าเป็นไปได้คือกรอกให้ครบแล้วทุกอย่างมันจะเรียบร้อยสบายสบายขึ้นในภายหลังนะคะพอตัวนี้
เราแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วให้เรากดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วข้อมูลตรงนี้มันจะลิงก์เชื่อมโยงกับจากระบบ DMC เพราะฉะนั้นคือถ้าระบบ DMC ถูกตรงนี้มันตามมายังไงมันตามมาถูกแน่นอนค่ะตรงนี้คือเป็นโปรแกรมซัพพอร์ตระบบ DMC อีกทีหนึ่งเนาะตัวนี้อ่ะไม่รอละได้งั้นตัวนี้ในการขั้นตอนครั้งแรกของการเข้าระบบสกุลมิตรทุกคนเคยเจอใช่ไหมคะหน้าตาตัวนี้ใครไม่เคยเจอบ้างงกันเลยข้อมูลตัวนี้จะมีคือข้อมูลตรงเนี้ยเราจะลิงก์มาจากข้อมูล DMC อีกทีหนึ่งนะคะมีเด็กย้ายเข้าย้ายออกนักเท่าไหร่คืออย่างของโรงเรียนอันนี้ขอยืมโรงเรียนบ้านท่ามะนาวมานะคะของอำเภอปากช่องคือตรงเนี้ยเด็กคนนี้ได้ทำการย้ายออกจึงเกิดตัวเป็นช่องว่างตัวนี้ขึ้นมานะคะให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทั้งสองฝั่งให้เท่ากันโดยการกดปุ่มนี้เลยค่ะยืนยันการปรับปรุงข้อมูลกดไปเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะแล้วสังเกตดูว่าจำนวนเด็กทั้งสองฝั่งฝั่ง DMC กับฝั่งสกุล MIS ตัวนี้เท่ากันหรือไม่ถ้ายังไม่เท่ากดจนกว่าจะเท่ากันข้อมูลจนกว่าจะเท่ากันแต่ต้องดูเลยนะคะว่าอย่างเช่นว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมถึงย้ายเข้าไม่ได้สักทีต้องดูที่ต้นทางค่ะว่าต้นทางของเราปล่อยเด็กกลับมาหรือยังปล่อยเด็กให้เราหรือยังถ้ายังให้โทรแจ้งทางโรงเรียนต้นทางที่เด็กย้ายมานะคะถ้าว่าเป็นทางต้นถ้าว่าเป็นเขต4ของเราคือก็ยังคุยกันได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นรบกวนโทรแจ้งว่าให้ปรับปรุงระบบสกุลนี้ให้ด้วยไม่อย่างนั้นคือเด็กจะไม่เข้าระบบนะคะไม่สามารถที่จะทำดำเนินการอะไรต่อได้นะคะตรงนี้ถ้ายังไงหนูขอผ่านตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะคะไปที่นี่เลยค่ะการบันทึกรายวิชาการบันทึกรายวิชาตรงนี้จะมีค่ะคือตามระบบแล้วคือระบบจะมีให้อยู่แล้วแต่ถ้าว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งไม่มีวิชารายวิชาพื้นฐานสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะมาที่เพิ่มรายวิชาตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีให้ใส่เลยนะคะรหัสรายวิชาชื่อวิชาเป็นประเภทไหนคะเป็นประเภทวิชาพื้นฐานหรือเป็นประเภทรายวิชาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ในระดับชั้นไหนคือเป็นระดับชั้นประถมศึกษาหรือเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายแต่ของเราน่าจะมีแค่ตอนต้นเนาะอย่างนี้แล้วก็ใส่จำนวนชั่วโมงใส่จำนวนชั่วโมงให้ใส่จำนวนชั่วโมงหน่วยจิตเดี๋ยวทางระบบจะคิดคำนวณให้เองนะคะตรงนี้จากนั้นคือเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีอีกกรณีนึงตรงที่ว่ารหัสวิชาของเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นไม่เหมือนกับของเราเราสามารถเพิ่มรายวิชาดังตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่ว่าให้ดูเพิ่มได้ค่ะแล้วก็ดูว่าจำนวนหน่วยกิจจำนวนชั่วโมงเขาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะถ้าจะแก้ไขจำนวนชั่วโมงนักเรียนให้มาที่นี่เลยค่ะมาที่ตัวลูกประแจตัวสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ค่ะที่เช่นอาจจะเป็นเท่าไหร่160นี้อ่ะตัวเนี้ยหน่วยกิตตัวเนี้ยจะคิดคำนวณให้เลยนะคะว่าจะเป็นกิตหน่วยกิตนะคะดูตามหลักสูตรของโรงเรียนท่านนะคะว่ามีการแก้ไขปรับเปลี่ยนหลักสูตรจำนวนชั่วโมงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงจำนวนค่าหน่วยกิตค่าน้ำหนักตรงนี้ก็คือจะเปลี่ยนให้นะคะตรงนี้จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวหนูขออันนี้เปลี่ยนกับคืนละกันของเรียนเขาต่อไปนะคะในส่วนถัดมาเมนูถัดมาคือจะเป็นบันทึกป.1ตรงนี้มันจะเป็น
เป็นอะไรที่แบบทุกคนงงงงและคิดว่ามันยุ่งยากไหมคะทันไหมคะทันไหมมีใครไม่ทันไหมคะมีใครไม่ทันตรงไหนไหมวิหลับไปหมดแล้วหรอเพิ่งเบรกไปนะนี่มีใครหลับแล้วยกมือขึ้นข้างหลังดูท่าทางจะเงียบๆหน่อยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะตรงนี้อ่ะถ้ายังไงคือหนูขอเอาอย่างนี้เลยแล้วกันสาธิตของเด็กป.1การบันทึกทั้งชั้นให้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นการลงมือทำเลยแล้วกันอย่างนี้เอาง่ายดีก็เดี๋ยวคุณดูขออนุญาตเช็คไฟล์ก่อนนะคะว่าของลิงเขาได้เซฟไปไหมตามทันไหมคะมีใครถึงหน้านี้หรือยังคะถึงไหมคะถึงแล้วนะยกมือให้หนูหน่อยนู้นอุ้ยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขายกมือคนแรกตลอดเลยน่ารักที่สุดในที่นี้มีใครจับระบบสกุล MIS ที่เป็นครั้งแรกบ้างไหมคะมีไหมคะสาอุ้ยทำไมมีแค่ฝั่งเดียวอะฝั่งนู้นเขาจับกันหมดเลยเหรออุ้ยต่อเลยเนาะก็คือการวิธีการกรอกพอทั้งห้องเอาแบบทั้งชั้นดีกว่าทั้งชั้นดีกว่าโปรแกรมตัวนี้มาถึงเนี่ยจะเป็นตารางโล่งๆแบบนี้นะคะแบบนี้อันดับแรกค่ะมาเลยค่ะก็คือช่องแรกให้เรามาชี้ที่ตรงเครื่องหมายบวกแล้วกด1ครั้งจะเพิ่มมารายการเช่นนี้นะคะมาถึงให้เลือกรายการอันดับแรกคือช่องแรกคือจะเป็นปีการศึกษาที่เด็กอยู่ที่เด็กคือสอบผ่านมาแล้วอะค่ะก็คือตรงนี้ให้เลือกเป็นปีการศึกษาเป็น2561และอย่าลืมระบุชั้นให้ด้วยไม่เช่นนั้นคือระบบจะหาไม่เจอนะคะว่าเด็กคนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วตารางสรุปรวมคือมันจะหาไม่เจอมันก็จะกลายเป็นช่องคือกลายเป็นช่องว่างไปหาไม่เจอสำหรับเด็กคนนี้ค่ะให้กดบันทึกขึ้นมาอย่างนี้นะคะขั้นต่อไปก็คือตัวที่2ตัวนี้นะคะให้เลือกรายการเป็นระบุประเภทวิชานะคะจะมีรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมในส่วนของภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ตัวเนี้ยจะเป็นของมัธยมของเราอยู่ในชั้นประถมขั้นแรกรายวิชาพื้นฐานจะมีทั้งหมด8หรือ9มั้ยคะ8หรือ9ไปตามนั้นนะคะรายวิชาพื้นฐานนะคะกดบันทึกนะคะขั้นตอนลัดตรงเนี้ยอันเนี้ยทุกคนไม่ต้องไปหาหรอกค่ะว่าเอ้ยทอไทยวิชาภาษาไทยมันจะอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆอันเนี้ยหนูแนะนำเลยค่ะเป็นให้เลือกรายการตรงเนี้ยเป็นรายวิชานะคะจะมีเลือกรายวิชาตรงเนี้ยขึ้นมามี3ช่องตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยสังเกตนะคะว่าตรงเนี้ยจะมีให้พิมพ์ให้เลือกง่ายๆเลยค่ะเป็นวิชาภาษาไทยของชั้นไหนชั้นป.1เอาง่ายๆนะคะแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้กดเลือก
กดบันทึกไม่ต้องไปนั่งไล่หาค่ะป.1 ป.2 ป.3 มันอยู่ตรงไหนมันเยอะพิมพ์ชื่อย่อไอตัวอักษรย่อของรายวิชาตัวแรกแล้วพิมพ์ตัวชั้นก็คือ11นี่คือป.1 12คือป.2 21น่าจะใช่วิชาต่อไปอะไรคะคณิตศาสตร์เนาะให้เลือกเหมือนเดิมค่ะเลือกรายการเลือกรายวิชาเลือกคณิตศาสตร์ก็พิมพ์ไปค่ะพอควาย11ขึ้นไปเลือกบันทึกไปคณิตวงแหวน11เลือกโอ้สิ้นสุดวิชาภาษาอังกฤษตัวนี้แล้วนะคะต่อไปตรงนี้มันจะขึ้นเป็นรายวิชาเพิ่มเติมถูกไหมคะให้เลือกรายการแล้วเลือกมาที่ระบุประเภทวิชาเลือกตัวนี้เลยค่ะเลือกรายวิชาเพิ่มเติมนะคะกดบันทึกหลังจากนี้มาคือเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าโรงเรียนของท่านเป็นกำหนดให้วิชาอะไรเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือเป็นวิชาเสริมนะคะตรงนี้จากนี้คือเราก็จะได้ฟอร์มตัวนี้แล้วนะคะฟอร์มในการกรอกคะแนนให้กดบันทึกตารางต่อไปเราจะมาทำการสร้างฟอร์มการบันทึกผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะมีวิชาอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะมาเลือกมีการศึกษาในที่นี้ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยค่ะมีการศึกษาจะใส่ชั้นประถมศึกษาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพียงแค่ว่าตัวระบบข้างล่างตัวเนี้ยของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยตัวเนี้ยคือจะไม่ค่อยค้นหาปียังไงคือมันมาเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วนะคะตัวนี้ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแต่เพียงแค่ว่ารายวิชาให้เราเลือกเป็นกอไก่แทนคำว่ากิจกรรมใช่ไหมคะพิมพ์เหมือนกันเลยค่ะจะขึ้นกอไก่11คือเป็นของข้อ1คือตัวนี้ให้ใส่เลยค่ะปึ๊บกดแนะแนวอย่าลืมว่าใส่ผลไว้ก่อนนะคะใส่ผลไว้ก่อนแล้วจะเดี๋ยวหนูจะสอนอีกทีนึงว่าจะอัพขึ้นทีเดียวทำยังไงนะคะจากนั้นนะคะก็มาที่นี่เลยตัวเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษาตัวนี้นะคะทางของทางโรงเรียนน่ะคือข้อ3 4 5มันจะมี3 4 5 5ข้อเนี่ยค่ะข้อ1ข้อ2แล้วแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยกำหนดเกณฑ์กันยังไงตัวนี้คือต้องไปดูตัวมาตรฐานของสถานศึกษาอีกทีนึงนะคะตัวนี้
งนี้ตามทันกันไหมคะทันกันไหมเกณฑ์การประเมินของเกณฑ์การประเมินผลของสถานศึกษาเสร็จนะคะว่าให้บันทึกนักเรียนชั้นป.1ทั้งโรงเรียนคือนักเรียนมีกี่ห้องจะบันทึกให้เหมือนกับคนแรกที่เราสร้างทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปุ่มสีเขียวตัวนี้นะคะว่าจะเป็นบันทึกให้แค่ป.1/1 อย่างเช่นว่าป.1 โรงเรียนท่านมี3ห้องแต่ปุ่มสีเขียวเนี่ยจะบันทึกให้แค่ป.1/1 แต่ถ้าเกิดเป็นปุ่มสีฟ้าจะบันทึกให้ทั้งโรงเรียนมีเด็กนักเรียนป.1 มีกี่ห้องจะบันทึกให้ทุกห้องโดยที่เหมือนกันทุกคนนะคะในที่นี้คือมีแค่ห้องเดียวห้องเดียวก็กดได้ทั้ง2กลุ่มเลยตรงนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะบางทีเผลอโดยที่ว่ายังไม่ได้เซฟยังไม่ได้สำรองข้อมูลยังไม่ได้ทำอะไรถ้ากดบันทึกทั้งชั้นทั้งห้องข้อมูลตัวเก่าๆที่เคยกรอกมาหายนะคะตัวนี้หายนะเป็นปัญหาของทุกคนแล้วโทรมาถามหนูกันเยอะมากทำยังไงจะกู้คืนข้อมูลได้ไหมอะไรไหมคือจริงๆแล้วมันกู้ได้แต่ว่าได้ไม่ครบนะคะตัวนี้ยืนยันการบันทึกรายวิชาให้ทุกคนทั้งชั้นกรณีมีคะแนนอยู่แล้วคะแนนจะหายตรงนี้อย่าแบบอย่ามือไวนะคะไปกดโอเคปุ๊บข้อมูลตัวเก่าล่ะฉันยังไม่ได้สำรองเลยตัวนี้คือข้อมูลหนูสำรองข้อมูลไปแล้วนะคะตัวนี้เสร็จแล้วจากนี้มันจะไปโผล่อยู่ไหนคะมาค่ะมาที่นักเรียนชั้นป.1 ไปที่นี่เลยค่ะกลุ่มสีฟ้าบันทึกคะแนนทั้งห้องนะคะตัวนี้นะคะจะมีผลตัวนี้มาอยู่แล้วนะคะทำไงอ่ะไม่อยากกรอกอ่ะไม่อยากกรอกทีละคนไม่ใช่ค่ะขออภัยไม่อยากกรอกในเว็บเน็ตไม่ค่อยดีดาวน์โหลดมาค่ะดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ Excel นะคะมาที่นี่เลยค่ะมาที่นี่เลยทุกท่านเห็นนะคะดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปกรอกคะแนนหรือสำรองข้อมูลรายวิชาตรงนี้นะคะการดาวน์โหลดตรงนี้คือเป็นการดาวน์โหลดฟอร์มเพื่อที่ว่าเราจะไปกรอกคะแนนอีกทีหนึ่งนะคะโดยที่ว่าถ้าเน็ตไม่ดีหรือเน็ตไม่เสถียรหรืออะไรยังไงให้เราดาวน์โหลดตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้เน็ตใช้อะไรเลยนะคะโอเคตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เรากำหนดไปเลยค่ะว่าเป็นเซฟไฟล์นะคะกดโอเคข้อมูลจะถูกวิ่งมาอยู่ทางนี้ค่ะโ
หน้าตาตัวที่ว่าเราดาวน์โหลดมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะให้เราบอกคะแนนได้เลยค่ะวิชาไทยคณิตวิทย์สังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์กรอกให้ครบทุกคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไฟล์ตัวนี้วันนี้เราเข้ามามากมาหน้าบันทึกข้อมูลของทั้งห้องทั้งชั้นนะคะก็ยังเป็นโล่งๆเปล่าๆไม่มีคะแนนนะคะมาที่นี่เลยค่ะเราค้นหาข้อมูลเมื่อกี้เราเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนนะคะนี้นะคะหลังจากนั้นมานำเข้าผลการเรียนค่ะข้อมูลมาครบนะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็คือกดทำการเซฟถ้าท่านไม่เซฟท่านได้กรอกใหม่อีกรอบนะได้ดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งนะจบกระบวนการของชั้นป.1ทำอย่างนี้ทุกชั้นนะคะในการทำข้อมูลหรือท่านจะสร้างข้อมูลสร้างตารางล่วงหน้าไว้ก่อนได้แต่ปีการศึกษาหรือชั้นห้ามผิดจะเป็นจะเป็นตารางเปล่าจะเป็นตารางที่สร้างเอาไว้แล้วได้แต่เด็กที่จบในปีนั้นๆขอให้มีเกรดครบเกรดครบจบทุกคนแต่ในกรณีที่ว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะผลการเรียนแล้วสถานะการบันทึกผลการเรียนบางทีมันไม่ขึ้นมันขึ้นจำนวนตรงนี้นะคะจำนวนตรงนี้อย่างเช่นว่าของป.1 จำนวนนักเรียนมี6คนแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเราตอนที่เรากรอกเกรดอะค่ะทำไมมันมีอยู่แค่4หรือ5คนทำไมคนที่6มันถึงไม่มามันเกิดจากตรงไหนสาเหตุตรงไหนการที่ว่าจะกรอกข้อมูลเกรดมีอยู่กี่เกรดคะ1 1.5 2 2.5 3 3.5 และ4มีทั้งหมด7เกรดแต่บางทีอยู่ดีโผล่มากรอกเลข5เกรด5ระบบไม่รับนะคะแล้วบางทีคือมือลั่น 3.5 เกรดไม่ระบบจะไม่รับหรือบางที3 common 5คุณคิดว่าคุณกรอกผ่านแล้วแต่ระบบไม่รับนะคะบางทีเผลออ่ะฉันกรอกใช้แท็บกรอกเสร็จปึ๊บกรอกไม่ได้ตรวจทางเป็นช่องว่างระบบไม่รับหายเหมือนกันค่ะเด็กคนนั้นก็หายเหมือนกันเอ๊ะหาไปหามาหาไม่เจอหายยังไงต้องมาไล่ทีละคนทีละชั้นหรือเกิดจากสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้เลยผลการเรียนบันทึกป.1ในช่องการกรอกป.พ.ตรงนี้นะคะระบุชั้นตรงนี้ค่ะระบุชั้นตรงนี้จริงๆแล้วเด็กคนนั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1แต่ไปกรอกของชั้นประถมศึกษาปีที่2ระบบหาไม่เจอระบบจะไปคำนวณผิดหาไม่เจอฮะยังไงก็ไม่เจอก็มานั่งไล่หาทีละคนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือดูให้ถี่ถ้วนนะคะตรงนี้หรือถ้าเกิดเป็นปีการศึกษาแล้วเราไม่กรอกชั้นประถมศึกษาปีที่ตรงนี้ระบบก็หาไม่เจอเหมือนกันค่ะว่าเด็กคนนี้อยู่ชั้นไหนเหมือนกันค่ะช่องมันก็จะโม้สวยงามสง่าเลยค่ะตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้อย่าลืมกำหนดชั้นให้เด็กกำหนดที่วิ่งให้เด็กนะคะว่าเด็กคนนี้จะไปอยู่ชั้นไหนปีไหนอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าของคนที่หนึ่งลองดูค่ะเอาง่ายๆเลยชั้นประสุไม่เขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ตรงนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็สวยนะคะสวยอยู่แต่ระบบไม่รับอ
มาถึงตรงส่วนนี้มีใครสงสัยตรงส่วนของการสร้างฟอร์มสร้างอะไรมีไหมคะนี่ค่ะปิ๊บจบกระบวนการอุ้ยหนูว่าแค่นี้ก็จบได้แล้วเก่งแล้วเนาะ3 โมงจบแล้วโอเคไหมคะแน่เริ่มมีเสียงนึกว่าหลับกันแล้วที่หนูบอกเมื่อกี้ถ้าเรามีคะแนนอยู่แล้วบันทึกทั้งชั้นสร้างตารางแล้วบันทึกทั้งชั้นคนแรกโผล่มาค่ะแต่คนอื่นๆไม่ได้ตามมาด้วยหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสอนสำรองข้อมูลอีกทีนึงนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอดึงข้อมูลกลับมาก่อนในเมื่อตอนนี้เราดำเนินการกรอกเกรดกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาทิเช่นของป.5แล้วกันนะคะป.5มีอยู่7 คนสมมติว่าของตอนป.5ปีการศึกษา2561นี้เรายังไม่ได้กรอกนะให้ทุกท่านนะคะไปสำรองข้อมูลเมื่อกี้เห็นแถบยาวๆใช่ไหมคะมาที่ค่ะบันทึกป.1ของป.5มาเลยนะคะวันนี้จะมีเกรดของบางคนเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไม่เท่ากับของเพื่อนเพราะอะไรรายวิชาเขาไม่ตรงกันเพราะเด็กคนนั้นคือย้ายมาจากที่อื่นแล้วรายวิชาไม่ตรงกับของโรงเรียนที่ย้ายมาสังกัดคือต้นโรงเรียนต้นทางกับโรงเรียนปลายทางรายวิชาบางส่วนไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคือให้เราไปเพิ่มให้เพิ่มได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องตกใจค่ะว่าทำไมตารางมันถึงไม่เท่ากันโยซ้ายเย้ขวาบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วคือมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะตรงนี้สำรองข้อมูลยังไงคะอันดับแรกให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาค่ะคืออาจจะเป็นวิธีที่ยุ่งยากแต่หนูว่ามันเซฟได้หลายมันเซฟได้เยอะเลยค่ะว่าป้องกันการผิดพลาดได้เยอะคลิกขวามาเลยค่ะมาค่ะมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่เนาะตั้งชื่อ
ไปว่าเป็นแล้วในโฟลเดอร์ข้างในโฟลเดอร์ของสกูลมิด2561ตัวนี้ให้ทำการสร้างนิวโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกนะคะเป็นคอปปี้ตัวนี้ค่ะจากนั้นมาก็คือมาที่โปรแกรมนะคะดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวนี้เพื่อสำรองข้อมูลเซฟไฟล์ค่ะไปดูนะคะว่าเครื่องของเราเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะคะของหนูไว้ที่ดาวน์โหลดตัวนี้ให้เอามาไว้นี่เลยค่ะไว้ตัวปลายทางของเขาก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ของสกูล MIS 2561แล้วคราวนี้ให้ทำการ copy ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วไปไว้ในโฟลเดอร์ copyตัวนี้นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือเราจะมีไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้อ่ะ2ไฟล์นะคะให้ทำการใดๆคือถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกข้อมูลอะไรให้มาทำเฉพาะในตัวของ copy เท่านั้นตัวที่ดาวน์โหลดมาตัวแรกคือตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเพราะมันจะเป็นไฟล์หลักถ้าไฟล์ copy เสียให้มาเอาไฟล์ให้มาเอาไฟล์หลักตัวนี้นะคะเป็นการป้องกัน2ชั้นตัวนี้ข้อมูลจะเหมือนเดิมทุกอย่างแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะให้มาทำในไฟล์ copy นะอาทิเช่นเนี่ยค่ะลบไฟล์ตัวนี้ได้จำพวกผลกิจกรรมพวกนี้เราสามารถลบได้และอัพขึ้นได้นะคะเวลาเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จอย่าลืมเซฟนะคะเซฟเป็นไฟล์ csv comma เดี๋ยวนะคะ comma delimitation นะคะถ้าจำไม่ผิด delimited วันนี้มันจะมีตัว csv comma delimited csv macdos หรืออะไรสักอย่างค่ะมีอยู่ 3-4 ตัวตัวนี้
ะทดสอบดูนะคะกับการที่หนูลบคะแนนบางส่วนออกแล้วนำผลรายวิชาเข้าเหมือนเดิมค่ะยังเป็นคะแนนคงเดิมนะคะคะแนนยังเป็นคะแนนคงเดิมซึ่งตัวนี้จะเป็นของป.6ซึ่งตัวนี้หนูได้สร้างตารางเผื่อไว้แล้วนะคะทุกครั้งอย่าลืมนะคะกดเซฟไว้ด้วยมีท่านใดสงสัยในการทำแบบฟอร์มตัวนี้ไหมคะทำฟอร์มข้อมูลตัวนี้ไหมบางท่านเริ่มปิดเครื่องแล้วบางท่านเริ่มเก็บของแล้วอีก5นาทีเนาะอีก5นาทีขออีก5นาทีแล้วกันมาต่อเลยค่ะเอางี้บันทึกเลขปอปอเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเลขปอปอนะคะตามปกติแล้วจะมีชั้นป.6และชั้นม.3ถูกไหมคะที่ที่จะบันทึกเลขปอปอถูกไหมคะตัวนี้ถ้าเกิดกรณีเด็กย้ายออกให้มาใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่เป็นเพียงแค่เฉพาะรายบุคคลเฉพาะเลขนะคะตัวนี้อาจจะเป็นของอันนี้ของชั้นป.6นะคะเลือกห้องนี้ห้องเดียวตามชุดนี้เลขป.2ตัวนี้จะเป็นเลขที่ทางโรงเรียนได้กำหนดคือน่าจะได้คุยกันไว้เหมือนเป็นประเภทหนังสือรับหนังสือส่งประเภทนี้ไหมคะอันนี้หนูไม่มั่นใจเหมือนกันนะตรงนี้แต่เลขที่ชุดป.คือมันมากับเล่มให้เรียงให้ลำดับตามเลขนะคะตามนี้ตามเราจะลำดับตามเลขเดี๋ยวนะคะตามน่าจะเป็นรหัสนักเรียนไหมคะใช่ถ้าอย่างนั้นคือตัวนี้นะคะตามนี้บันทึกตรงนี้บันทึกให้ครบนะคะเพราะมีผลกับการที่เกรดผลคะแนนเฉลี่ยถ้าไม่กรอบป.1เลขชุดป.1เกรดเฉลี่ยจะไม่ขึ้นนะคะป.4ถึงป.6จะไม่ขึ้นแต่ถ้ากรอบตรงนี้รับรองยังไงขึ้นแน่นอนค่ะตรงนี้มานะคะต่อไปคือรายงานเอกสารการศึกษาตรงนี้นะคะมาของข้อ6เลยค่ะว่าจะมีให้เลือกเลยว่าพิมพ์ตรวจสอบพิมพ์เพื่อตรวจสอบพิมพ์ให้นักเรียนและพิมพ์ลงขาวนวลพิมพ์ลงขาวนวลถ้าหนูจำไม่ผิดคือเป็นเล่มที่เราฉีกออกมาถูกไหมคะตัวนั้นโอเคค่ะแต่ตามปกติแล้วคือพิมพ์กันไหมคะพิมพ์ลงไว้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่มีนายทะเบียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือแต่อันที่จริงแล้วตัวนี้มันเสี่ยงอ่ะมันพิมพ์แล้วถ้าเกิดมันพิมพ์ผิดพลาดอ่ะมันเสี่ยงให้ดึงจากเล่มมาถ่ายเอกสารถ่ายไว้เยอะๆเลยค่ะหน้าหลังก็ถ่ายไว้เยอะๆเลยมันไม่มีผลเสียอะไรนะคะคือเล่มตัวจริงคือจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์อันนี้แล้วแต่ทางโรงเรียนแต่หนูแนะนำว่าให้ดึงจากเล่มตัวจริงมาถ่ายเอกสารทั้งหน้าทั้งหลังให้เป็นแนวหน้าหลังพอเวลาเราพิมพ์เราใส่กระดาษที่เราถ่ายเอกสารไว้กันข้อผิดพลาดตรงนี้นะคะของป.6เรามาดูกันก่อนเลยมีบางท่านสงสัยว่าทำไมเกรดเฉลี่ยของโรงเรียนกรอกครบหมดแล้วอะไรหมดแล้วทำไมถึงไม่ขึ้นไอ้เลขชุดป.1เมื่อกี้นี่ล่ะค่ะนี่ตรงนี้นะคะทำไมเด็กบางคนขึ้นทำไมเด็กบางคนถึงไม่ขึ้นดูที่เลขป.พ.ค่ะเลขชุดป.พ.ถ้าคุณกรอกยังไงมันก็ขึ้นยังไงมันก็ครบอีกส่วนนึงก็คือโอเน็ตทำไมไม่ขึ้นกรอกครบหมดแล้วอะไรก็ไม่ขึ้นลืมตัดช่องอัพขึ้นทีเดียวเลยทำไมถึงไม่ขึ้นทำไมเกรดเฉลี่ยมันไม่เท่าคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ว่าของเด็กที่ว่าเด็กสอบมาทำไมมันถึงไม่ตรงให้ตัดช่องตาม YouTube นะคะตามนี้เลย
ตัวนี้จะมีวิธีการอยู่นะคะสังเกตกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้ค่ะสองช่องนี้มีใครเปิดดูบ้างวิธีการอัพผลคะแนน O-net เข้าสู่ระบบสกุล NIS มีใครดูบ้างไหมคะตรงนี้หุยน่าชื่นใจอ่ะมีอยู่ 2-3 ดอกน่าชื่นใจอยู่หลังจากนั้นมาโทรถามแอดมินใหญ่เลยว่าอัพขึ้นยังไงถูกไหมคะตรงนี้นะคะผล O-net หาให้ดูผล O-net เราดาวน์โหลดลงมาจะเป็นไฟล์ .xlsx ตัวนี้จะเป็นไฟล์ Excel นะคะให้เราทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยการที่เราตัดช่องถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นช่อง62กับช่อง65เรียบร้อยกันทุกคนแล้วนะครับมีใครไม่ทันบ้างครับยกมือเลยนะครับเราจะไปสเต็ป by สเต็ปนะครับแต่เป็นสเต็ปที่แบบฟ้าแท็กมากๆนะครับเพราะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รีบรับประทานอาหารนะครับท่านทางจะเริ่มอยู่แล้วเริ่มพวกกันแล้วโอเคต่อไปเลยนะครับการลงทะเบียนการใช้งานนะครับหลังจากที่เข้าลิงก์นั้นได้แล้วนะครับเราก็จะมีให้เลือกส่วนของเลือกเขตพื้นที่การศึกษาก่อนนะครับแน่นอนนะครับท่านก็ไปเลือกที่สมพรนครราชสีมาเขต4ก่อนนะครับเลือกหรือยังครับทำตามไปเลยนะครับใช้มือถือได้นะครับถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้พร้อมกับทำตามเนี่ยคือเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยมันจะทำให้อันนี้คือทักษะนะครับมันจะสามารถทำให้ท่านได้จดจำได้ง่ายขึ้นนะครับเราจริงๆผมก็ศึกษาเรื่องการทำงานของสมองมาอยู่ระดับนึงด้วยเหมือนกันนะครับจึงรู้ว่าในขณะที่การอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจำได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อท่านเลือกไปที่เขต4เสร็จนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูงสุดนครราชสีมาเขต4แล้วก็เลือกโรงเรียนนะครับท่านเลือกโรงเรียนของท่านก่อนนะครับอย่าไปโรงเรียนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าชอบโรงเรียนนี้ฉันอยากเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้นะครับโรงเรียนนั้นเขามีคนดูแลอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเป็นเจ้าที่ของตัวเราเองการอาชนะนะครับไปโรงเรียนของท่านเองนะครับมีใครจำโรงเรียนตัวเองไม่ได้ไหมครับเรื่องตลกนะครับก็คือผมมาอยู่สีคิ้วมาเกือบทั้งชีวิตนะครับแต่ตอนมาจุครั้งแรกผมไม่รู้เลยว่าที่สีคิ้วมีตำบลบางลุงใหญ่แปลกดีไหมครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับมันทำให้เรารู้ว่าการที่เราเนี่ยปิดกั้นตัวเองอยู่ในที่แคบๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกี่ยวข้องกับเราในอนาคตแน่ๆนะฉะนั้นวันนี้เปิดโลกให้กว้างๆเลยนะครับโอเคไปเลือกโรงเรียนของท่านเองนะครับนี่เวลาคลิกขึ้นมาก็จะมีเรื่องให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสลับกันนะครับของว่าโรงเรียนบ้านหนองพยอมนะครับกับโรงเรียนผมจะสลับกันไปสลับกันมานะครับเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วในการทำสไลด์นะครับหลังจากที่ท่านได้เข้าไปในโรงเรียนของท่านเองแล้วนะครับโรงเรียนใดนะครับที่ยังไม่มีผู้ดูแลถึง2คนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับลงทะเบียนโรงเรียนกับเข้าสู่ระบบมีโรงเรียนไหนขึ้นแต่เข้าสู่ระบบอย่างเดียวบ้างครับยกมือครับแสดงว่าโรงเรียนท่านนี้เขาจะเขียนตรงนี้ไว้ว่าจำนวนผู้ใช้ในระบบ2แล้วใช่ไหมครับท่านเป็นคนดูแลอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเปล่านะครับเดี๋ยวติดต่อพี่พัชรีทางด้านหลังนะครับให้ไล่เตะคนเขาออกไปก่อนทันทีนะครับวันนี้ฉันจะเข้าโอเคนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับวันนี้พูดให้ติดตลกเฉยจะได้ไม่เครียดนะครับโอเคสำหรับถ้าเกิดว่าระบบเหลือนะครับให้ท่านคลิกไปที่ลงทะเบียนโรงเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนคลิกที่ลงทะเบียนโรงเรียนนะครับสิผมขยายให้นิดนึงนะครับถึงขยายไปก็เบอร์นะครับถ้าภาพถ้าเป้าหมายไม่ชัดนะครับอะไรมันก็จะเบลอๆไปหมดนะฮะโอเคนะครับลงทะเบียนโรงเรียนเลยนะครับ
พอเข้าพอลงทะเบียนโรงเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าจอแบบนี้เลยก็ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเลยครับ13หลักนะครับคิดว่าคงไม่ต้องหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาดูก็ได้มั้งครับน่าจะจำได้กันทุกคน13หลักผมรู้ว่าทุกท่านความจำดีนะครับไม่ต้องห่วงจริงๆเนี่ยใครจะไปนั่งจำครับเลข13หลักของตัวเองถ้าไม่ได้ใช้บ่อยจริงไหมครับแต่ผมเนี่ยจำได้เนื่องจากว่าผมใช้ในการกรอกข้อมูลทางการเงินเยอะนิดนึงก็เลยจำได้นะครับแล้วก็บางทีก็ทำข้อมูลเกี่ยวกับ DMC บ้างบางทีก็เวลาเราจะส่งการเป็นวิทยากรเนี่ยเลข13หลักเราก็มันใช้บ่อยนะครับอะไรที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราจำได้ง่ายนะครับฉะนั้นวันนี้โปรแกรมพวกนี้ท่านก็ต้องใช้บ่อยนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับ EMIS ของท่านเนี่ยอัปเดตตลอดเราเนี่ยนะครับเป็นคนอัปเดตตลอดไม่ใช่ระบบอัปเดตเนี่ยเราจะต้องเป็นคนอัปเดตตลอดถ้าเกิดว่ามีครูคนใหม่บุกเข้ามานะครับท่านก็ต้องอัปเดตมีครูคนใหม่ย้ายไปก็ต้องอัปเดตมีครูคนไหนเนี่ยปรับตำแหน่งวิทยาฐานะท่านก็ต้องอัปเดตนะครับอัปเดตตลอดเวลานะครับผมถ้าเป็นเวลาพยายามทำบ่อยๆนะครับจะได้ชินผมก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยทำจนชินแล้วครับหลังจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลนะครับกรอกเลข13หลักครบกดตรวจสอบข้อมูลก็จะได้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับต้องหยิบบัตรขึ้นมาดูจริงๆแล้วแหละนะฮะลองเช็คดูนะครับเลขที่ท่านอยู่อาจจะจำผิดมาทั้งชีวิตก็ได้ลองดูของจริงนะครับของท่านเองถ้าได้นะครับจะขึ้นสีเขียวแบบนี้จากนั้นกดดำเนินการต่อไปเลยครับกดแล้วก็จะถึงส่วนของการกรองรายละเอียดของท่านเองนะครับผู้ดูแลระบบจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่เวลาท่านทำอะไรผิดพลาดนะครับก็จะได้เรียกเชิญท่านไปได้ถูกนะครับจะได้เชิญถูกคนนะฮะก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ท่านแต่งตั้งยูเซอร์ของท่านเองก่อนถ้าท่านแต่งตั้งยูเซอร์ของท่านเองนะครับผมก็แนะนำอยู่2แบบครับแบบที่1 นะครับตั้งเป็นชื่อที่ท่านจำได้เลยอาจจะเป็นชื่อเล่นชื่ออะไรของท่านเองก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยยินดีมากๆครับใช้เฟอร์รี่เลยครับ FIRY ใส่ตรงนี้เลยครับ1คือ5ตัวอักษรจริงๆเนี่ยที่อ่านในคู่มือถ้าในคู่มือนะครับก็จะบอกว่า4ตัวขึ้นไปใช้4ตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูจากในหน้าจอนะครับก็จะบอกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแต่ผมมาใช้5ตัวมันก็ใช้ได้นะครับ FIRY เฉยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยกรอกพยายามให้กรอกเป็นเลข8หลักของรหัสโรงเรียนของท่านก็ได้อย่างเช่น300-400-96นี่คือของโรงเรียนบ้านบางกองใหญ่นะครับจริงๆอ่ะก็แล้วแต่ท่านจะตั้งนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรหัสของโรงเรียนเลยเวลามีคนอื่นเนี่ยมาสมรอยท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าสมรอยนะคืออาจจะมอบหมายพอดีพี่กรอกไม่ได้น้องกรอกให้หน่อยก็จะได้บอกรหัสเขาได้ง่ายขึ้นเขาจะได้รู้กันง่ายๆกับทางโรงเรียนนะครับก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดยืนยันพาสเวิร์ดเนี่ยคือมันจะต้องเหมือนกันนะครับถ้าท่านกรอกผิดในครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ให้ผ่านนะครับสังเกตนะครับตรงไหนที่มันขึ้นดอกจันนะครับเวลาท่านกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะถ้าตรงไหนขึ้นดอกจันสีแดงแสดงว่าข้อมูลในช่องนั้นท่านต้องกรอกนะครับอย่าเว้นว่างไว้ใส่อะไรก็ใส่ครับแต่อย่าเว้นว่างไว้นะครับไม่งั้นไม่ดำเนินการต่อไปให้นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ที่อยู่นะครับนี่ก็อย่างตัวอย่างในที่นี้คือโรงเรียนบ้านหนองพยอมนะครับก็จะเป็นหมู่6หนองพยอมนะครับตำบลหนองตะไคร้อำเภอสูงเนินรหัสปนนนั้นนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับและที่สำคัญนะครับชื่อนามสกุลนี้ต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของตัวเองนะครับไม่เอาบุคคลอื่นมาอ้างอิงนะครับเพราะบอกแล้วนะครับเวลาท่านทำผิดพลาดอะไรเขาจะได้ตามท่านถูกนะครับอาจจะมีเชิญปรับทัศนคติอะไรก็จะได้เชิญถูกคนนะครับต่อไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเขาจะได้ตามได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อีเมลนะครับวันนี้อาจารย์ทุกท่านมีอีเมลหรือยังครับไหนใครไม่มีอีเมลครับยกมือหน่อยครับต้องมีนะครับพอเดี๋ยว 5G เข้ามาท่านจะเข้าใจว่าทำไมต้องมีอีเมลนะอีเมลเนี่ยมันก็เหมือนกับบัตรประชาชนของท่านเลยครับทีนี้ต่อไปทุกอย่างโลกจะเชื่อมกันนะครับโลกจะเชื่อมกันหมดด้วยเทคโนโลยี 5G เนี่ยทุกอย่างมันจะไปไวมากนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านรองได้พูดเมื่อตอนเช้านะครับทุกอย่างไม่ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างจะมาเข้ามาแทนคนเราแม้แต่วิชาชีพชั้นสูงนะครับสิ่งที่มาแทนแรงงานขั้นต่ำชั้นล่างๆได้นะครับพวกระดับแรงงานเนี่ยผมไม่ได้ชั้นต่ำเรียกว่าระดับแรงงานนะครับคือเขาใช้ระบบเข้ามาแทนผมเคยได้ฟังคนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับมือกลนะฮะมือกลที่มีขนาดใหญ่เอาไว้ประกอบส่วนเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สบายใจกับธุรกิจของเขานะครับเพราะอะไรเพราะการที่เขาผลิตมือกลออกมา1เครื่องเนี่ยมันจะทำให้คนตกงานประมาณ 1,000 คนแต่เขาหยุดผลิตได้ไหมครับไม่ได้เพราะเขาก็ต้องเลี้ยงตัวเองเหมือนกัน
ต้องไหมครับฉะนั้นจะเริ่มเห็นว่า Toyota หรือว่า Honda อะไรเนี่ยจะเริ่มมีการปลดพนักงานมากขึ้นนะครับนี่คือความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยีแต่อันนี้คือเป็นการทดแทนแบบระดับแรงงานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับพวกเราอะไรจะมาทดแทนได้ AI ครับแล้วตอนนี้ AI ฉลาดมากด้วยท่านลองไปเซิร์ชดูนะครับโซเฟียรู้จักโซเฟียยังครับลองไปเซิร์ชดูนะครับโซเฟียหุ่นยนต์ที่ได้รับการรับรองเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งเกิดมาเป็นคนเลยนับเป็นคนได้เลยไปดูนะครับว่าเป็นอยู่สัญชาติเป็นคนของสัญชาติไหนลองไปดูประเทศเขานะครับลองศึกษาดูถ้าผมบอกหมดเดี๋ยวจะเป็นการสปอยแล้วท่านจะไม่อยากดูลองไปศึกษานะครับว่าโซเฟียคนนี้เนี่ยเขามีความคิดทางการเมืองหรือว่ามีความคิดในแง่ทุกอย่างเนี่ยยิ่งกว่าคนอีกฉลาดกว่าคนด้วยนะครับลองดูนะครับและก็ถ้าเกิด 5G เข้ามาถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์อย่างโซเฟียเนี่ยสำเร็จแล้วสำเร็จในที่นี้คือยอมรับเลยสามารถสอนคนได้สามารถทำงานอย่างนี้ได้ท่านคิดว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมันปังง่ายไหมครับและคิดว่าแค่หุ่นยนต์เนี่ยที่มี AI แล้วสามารถก๊อปอัลกอริทึมของเขาและก๊อปความคิดของเขาเนี่ยแบบโซเฟียเนี่ยปั๊มทีเดียวพันคนเนี่ยแทนพวกเราได้หมดหรือยังชิวนะครับชิวมากนะครับฉะนั้นระวังให้ดีนะครับตอนนี้เราจะอยู่ได้ก็ต้องว่าต้องทำงานหรือว่าทำอะไรที่มันยากกว่าที่ AI หรือว่าหุ่นยนต์นะไม่สามารถมาแทนที่เราได้อันนั้นคืองานที่มั่นคงที่สุดนะครับวันนี้ถ้าอยากให้วิชาชีพของครูมั่นคงนะท่านก็ต้องทำให้มันแบบสุดๆเหมือนกันนะครับเอาที่ชนิดที่เรียกว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถทดแทนได้นะครับอย่าลืมนะโซเฟียเนี่ยเขามีความรู้สึกเรื่องอารมณ์ด้วยนะครับมีความคิดแล้วก็มีความห่วงใยด้วยฉะนั้นมีเหมือนมีหัวใจแล้วถ้าเหมือนมีหัวใจแล้วมันก็คือคนดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยผลิตทีนึงเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเราที่โตมาขนาดเนี้ยเขาใช้เงินน้อยกว่าเงินน้อยกว่าเราคือสมมุติว่าเราเนี่ยโตมาขนาดนี้ท่านลองคิดดูว่าท่านใช้เงินไปกี่บาทครับเลี้ยงตัวเองกี่บาทครับเกิน10ล้านแล้วมั้งเนาะแต่ถ้าโซเฟียผลิตมาตัวนึงเนี่ย5ล้านอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็คุ้มนะฮะทำงานได้ดีด้วยแล้วไม่ค่อยบ่นนะครับโอเคก็พูดกันไปนะครับก็ให้คิดกันนิดนึงเพราะว่า 5G เข้ามามันน่ากลัวนะครับทุกอย่างจะอัตโนมัติหมดนะครับเอาแค่เครื่องกรองอากาศที่บ้านผมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดได้เพราะว่ามีแอปพลิเคชันแต่ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ออปติกมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตออปติกนะครับอนาคตถ้าท่านเดินเข้าบ้านนะครับระบบในมือถือของท่านเนี่ยจะสั่งการแอร์ที่บ้านเลยนะครับก่อนเข้าบ้านประมาณแค่6แอร์จะเปิดฉ่ำร้อนแล้วเราเข้าไปถึงทุกเย็นสบายเนี่ยนี่คืออินเทอร์เน็ตออปติกนะครับน่ากลัวมากๆนะครับแต่มันก็ทำให้ชีวิตคนเราสุขสบายมากขึ้นต่อไปนะครับหลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้คุยถ่วงเวลาให้เฉยนะครับเพื่อให้ท่านกรอกให้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วนะครับการเข้าใช้งานนะครับก็ไม่ยากครับคลิกที่คำว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้นะคลิกตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบนะฮะพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วมันก็จะถามถึงนะครับว่า user ที่ท่านใช้มีอะไรนะครับแล้วก็ password คืออะไรก็กรอกไปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบแล้วท่านก็จะพบกับหน้าจอนี้ครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับก็จะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะครับข้อมูลคุณลูกพันแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนะครับเลเซอร์อาจจะเล็กไปนิดนึงครับข้อมูลด้านเทคโนโลยีนะครับพวกนี้ก็คือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของเรานะครับแล้วก็ข้อมูลบุคลากรครูอันนี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากเดี๋ยวสำคัญยังไงจะเล่าให้ฟังต่อนะครับเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับถ้าท่านกรอกข้อมูลครบเว็บไซต์ท่านจะมีเลยใครเขียนเว็บไซต์ไม่เป็นบ้างครับอุ้ยเขียนได้หมดเลยนะฮะเก่งกว่าผมอีกไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครที่เขียนเว็บไซต์ที่เป็นนะครับพอท่านกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บเดี๋ยวท่านจะมีเว็บไซต์ของท่านเองอัตโนมัติเลยเขาเขียนให้แล้วง่ายไหมครับยุคนี้ง่ายนะครับสำเร็จรูปแล้วสุดๆนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะยากเกินไปนะครับเขาทำมาให้เราแล้วแล้วก็เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนะครับข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนนะครับ EFA นะครับส่วนอัปโหลดคู่มือประชาชนเนี่ยเรามีให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องยากแล้วก็ส่งข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างนะครับในนี้เนี่ยจริงๆสามารถเผยแพร่ผลงานได้มีใครกำลังทำวิทยาฐานะอยู่นะครับอยากเผยแพร่ผลงานมีไหมครับถ้ามีนะครับในช่องทางนี้มีบอกนะครับท่านก็สามารถก๊อปลิงก์ไปอ้างอิงได้นะครับโอเคต่อไปนะครับเข้าสู่ช่วงของการจัดการข้อมูลช่วงที่3แล้วนะครับอีกแค่2ช่วงก็จะได้พ้นผมแล้วนะครับแต่ท่านก็จะสบายใจกันได้ไม่ต้องเครียดนะฮะต่อไปนะครับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานก็มีดังนี้นะครับไปที่ตรงนี้ก่อนเลยข้อมูลส่วนตัวนะครับคลิกที่เป็นรูปคนนะแล้วมีดินสอนะครับจิ้มไปท่านก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับใส่รูปของท่านเองเพื่อความสวยงามนะครับถ้าท่านคิดว่าชุดขาวไม่สวยเราก็ไม่ได้
คือจริงๆเนี่ยอ่านดีๆนะครับในนี้เขากำหนดไว้ครับต้องเป็นชุดขาวแล้วแต่ท่านนะครับขอให้มันสดใสก่อนนะครับไม่ใช่เปิดมาเจอหน้าเซ็งบุญบูเนี่ยใครๆก็ไม่อยากเข้าเว็บไซต์ท่านแล้วแน่นอนครับที่คือเทคนิคของเรื่องการที่จะดึงคนเข้ามาสู่ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยท่านต้องทำหน้าเว็บของท่านให้สวยนะครับแล้วก็อาจจะมีการดึงดูดด้วยการแบบแต่งหน้าทาปากทาคิ้วนิดนึงนะครับเอาให้สวยนั่นแหละครับดูง่ายแล้วก็ใส่รูปภาพของท่านไปนะครับแล้วก็กดที่ปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ก็จะขึ้นรูปนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่ง username นะครับลืมบอกไปเลยว่าถ้าตั้งแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะตั้งแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับฉะนั้นคิดดีๆมาตั้งชื่อลูกถ้าชื่อลูกยังดียังเปลี่ยนได้วิธีง่ายนะครับถ้าเกิดท่านอยากเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปติดต่อพี่พัชรีนะครับให้ลบ ID ใหม่พอดีหนูคิดใหม่ครับพี่หนูอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็โอเคนะครับก็ให้ท่านลบก่อนแล้วท่านก็สมัครใหม่นะครับจากนั้นก็ยูสเซอร์แต่ยังดีนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยสามารถแก้ไขใหม่ได้นะครับบางทีเนี่ยท่านอาจจะไปกรอก13หลักซึ่งมันจะยากเกินไปท่านก็มาลดใหม่ได้นะครับเป็น1234อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนหรือไม่นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นอยากเป็นก็ติ๊กครับไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องติ๊กนะครับแต่เดี๋ยวมันต้องมีคนเป็นนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะบังคับเองนะครับจากนั้นกดบันทึกข้อมูลครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะครับคราวนี้เขาก็จะได้เห็นหน้าแล้วครับอ๋อคนนี้เองที่ทำข้อมูลตรงนี้นะครับเขาอาจจะชื่นชมท่านต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับก็คือข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนท่านต้องกรอกนะครับผมอ่านคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยผมขยายให้ใหญ่เลยนะครับเป็นรูปโรงเรียนนะครับสกูลนะครับโรงเรียนของเราหน้าอยู่นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลสถานศึกษาของเราทั่วไปนะครับดูนะครับว่าของโรงเรียนท่านเนี่ยกรอกหรือยังถูกต้องหรือยังนะครับถ้ายังไม่ถูกต้องถ้ายังไม่ได้กรอกท่านกรอกได้เลยนะครับปรับปรุงแก้ไขได้เลยทันทีนะครับในรหัสสมิธ8หลักมีอะไรบ้างนะครับรหัสโอเบก6หลักมีอะไรบ้างนะครับชื่อโรงเรียนนะครับภาษาอังกฤษชื่อโรงเรียนถูกต้องหรือยังแล้วก็ก่อตั้งเมื่อไหร่ครับท่านลองดูนะครับอย่างโรงเรียนผมเนี่ยน่าภูมิใจมากครับอยู่มา100ปีนะครับอยู่มา100ปีครับเด็กน่าจะเยอะดีนะฮะก็ประมาณ263คนก็อันนี้คือโรงเรียนแบบว่าไกลบ้านนิดนึงนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าก็พอตัวอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอะไรนะครับก็เขียนไว้กรอกไว้เรียบร้อยนะครับที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับโทรศัพท์เบอร์อะไรนั่นนี่นะครับนี่นะอยู่กับอบต.ไหนนะครับท่านก็เช็คดูนะครับพยายามข้อมูลตรงนี้เนี่ยท่านก็ต้องไปศึกษาบริบทของเรียนท่านเองนะครับไปรู้จักกับโรงเรียนรู้จักกับชุมชนนะครับแล้วก็มากรอกลงไปในนี้นะครับอย่างน้อยก็จะได้มีสื่อมีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับข้อมูลการจัดการสถานศึกษาท่านก็กรอกมาครับผมก็จะพูดประมาณนี้และส่วนที่สำคัญนะครับต้องแก้ไขพิกัดในแผนที่ด้วยเวลาจะแก้ไขพิกัดในแผนที่ตรงนี้นะครับไปคลิกที่ตรงไหนอ่ะมาหน้านี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าตรวจสอบและแก้ไขพิกัดของเรียนเนี่ยทางด้านซ้ายบนนิดนึงนะครับจะมีลิงก์ที่เป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยท่านคลิกที่ตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้ได้เราจะโคกันกับของ Google Map นะครับท่านสามารถไปตั้งจุดพิกัดของเรียนท่านตอนนี้ท่านลองคลิกเข้าไปดูที่หน้านี้นะครับแล้วเช็คว่าตอนนี้พิกัดของท่านเนี่ยเข็มเนี่ยมันจิ้มถูกที่หรือเปล่านะครับดูซิว่าเข็มของท่านเนี่ยจิ้มไปที่เดอะมอลล์หรือว่าเทอร์มินอลหรือเปล่านะฮะเช็คก่อนนะครับประชาชนวันนี้ฉันไปเที่ยวที่นี่นะครับฉันไปเที่ยวสวนสัตว์พาเด็กไปนะไปจิ้มที่นี่ผิดนะครับเช็คดีๆนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้เช็คเรื่องของระยะทางเวลาท่านเบิกค่าน้ำมันเป็นไปได้นะครับเฮ้ยกี่โมงหรือเปล่าเนี่ยกรอกมาเบิกค่าน้ำมันเนี่ย43กิโลจริงหรือเปล่านะครับนี่เขาจะใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับนี่ถึงได้บอกว่าทำไมเขาต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะเช็คจากตรงนี้เอารายละเอียดละเอียดนะครับซึ่งเวลาถ้าท่านจิ้มถูกแล้วเวลาจะจิ้มนะครับท่านก็แค่ดูว่าบริเวณนี้มันถูกต้องหรือยังแผนที่สามารถซูมได้นะครับกดบวกลบตรงนี้ได้นะครับซูมได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้คือขยายจอเต็มนะครับอันนี้รูปคนเนี่ยใน Google Map มันคือสัญลักษณ์ที่เอาไว้ดูข้อมูลแบบเหมือนแบบว่าเป็นเหมือน visuality นะครับคือเหมือนมองแบบภาพสามมิติเหมือนเราเดินอยู่ในถนนนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในนี้ใช้ได้ถ้ามีคนก็น่าใช้ได้นะครับลองหย่อนลงไปแต่ถ้าโรงเรียนท่านนะครับไม่มีรถ Google วิ่งผ่านนะท่านก็จะไม่เห็นหน้าบ้านผมมันยังวิ่งผ่านนะครับคิดเอาแล้วกันโชคดีมากรถ Google วิ่งผ่านแต่ตอนนั้นผมทำงานอยู่ไม่งั้นจะไปยืนโชว์2นิ้วท่านก็จะได้เห็นผมเวลาชู2นิ้วตลอดงานโอเคต่อไปนะครับก็เพียงแค่เลื่อนเข็มนะครับเนี่ยกดคลิกแท็บค้างไว้นั้นเลื่อนมานะครับเลื่อนเข็มมาให้ตรงจุดกับโรงเรียนของท่านครับไปไหนละเดี๋ยวโอเค
ขออนุญาตนะครับมาดีมันมือนิดนึงนะครับกดไกลโอเคก็จิ้มให้ถูกที่แค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับส่วนลัตติจูดลองติจูดเนี่ยถ้าท่านจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลขมันจะขึ้นเองนะครับเดี๋ยวเลขจะขึ้นเองแล้วก็กดบันทึกข้อมูลแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่เอาจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่พัชรีเนี่ยเขาจะแนะนำด้วยว่ามันจะต้องเราจะต้องส่งพิกัดข้อมูลอีกเดี๋ยวจะให้ทุกท่านเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับเป็น my GPS นะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยส่งให้กับพี่พัชรีนะครับไปยืนเขาบอกว่าให้ยืนที่หน้าเสาธงนะครับแล้วก็ส่งภาพหน้าจอเนี่ยไปให้มันจะเป็นหน้าจอที่แบบเป็นแอปเป็นลัตติจูดลองติจูดนะครับแล้วก็ส่งไปให้พี่พัชนะครับจะได้รู้ข้อมูลที่แม่นยำแต่จริงๆตัวนี้ก็ใช้ได้ส่วนนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าข้าราชการเราชอบทำงานซับซ้อนกันนะครับก็เข้าใจเขาหน่อยโอเคต่อไปนะครับแก้ไขรูปภาพตามสัญลักษณ์โรงเรียนอันนี้ทีเด็ดครับโรงเรียนท่านใดมีโลโก้ของตัวเองบ้างครับไม่มีเหรอครับมีใช่ไหมครับถ้าท่านมีนะครับท่านภูมิใจนะครับท่านก็เอามาโชว์ในนี้ได้เลยนะครับใส่ไปเลยนะครับในแน่ไฟล์รูปภาพนะครับแต่เงื่อนไขคือต้องเป็นภาพที่มีนามสกุลเป็น JPG เท่านั้นนะครับ JPEG เท่านั้นขนาดไม่เกิน200กิโลไบต์นะครับไม่เกิน200กิโลไบต์นะครับก็คูณงานไม่ถึง1เมตรนะครับความกว้างความสูงอยู่ที่200คูณ250นะครับไม่เกินนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอท่านเลือกไฟล์ท่านมันก็จะมีหน้าจอเมนูขึ้นมาท่านก็ไปเลือกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของท่านนะครับหรือในมือถือของท่านนะฮะแล้วจากนั้นก็เสร็จแล้วกดส่งข้อมูลเท่านี้ก็จะได้โลโก้ของโรงเรียนท่านเนี่ยติดลงไปในนั้นแล้วนะครับถ้าโรงเรียนไหนยังไม่มีนะครับไม่อยากพูดเลยว่าเชยนะครับลองไปทำดูไปถ่ายเอาก็ได้นะครับพยายามออกแบบนะครับของผมเนี่ยดีนิดนึงเขารุ่นน้องเขาทำไว้ให้นะครับส่วนผมก็มาทำให้มันเป็นภาพสามมิติพอดีจบทางด้านมัลติมีเดียมาจากที่ภาพเป็นแบนเราก็มาอัพให้มันดูนูนๆขึ้นมาดูมีเอฟเฟคขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของเรียนนะครับลองไปดูนะครับในชัยแนลของเรียนภาพบางลงใหญ่ที่มีก็จะใส่โลโก้ตัวนี้เอาไว้ทีนึงนะครับใช้ได้นานนะครับฉะนั้นออกแบบไปเลยนะครับข้อมูลต่อไปนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากรข้อมูลตัวนี้สำคัญนะครับบางทีอาจจะไปถึงขั้นเกี่ยวกับเงินเดือนของท่านด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาตอนนี้เกณฑ์การประเมินขั้นเงินเดือนเนี่ยมันเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยล้านแล้วใช่ไหมครับเงินนะครับเขาก็จะเช็คจากนี้ว่ามีจำนวนบุคลากรเท่าไหร่เงินเป็นเงินของท่านอยู่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็อาจจะใช้ข้อมูลตัวนี้ในการวิเคราะห์ด้วยนะครับเราไปดูกันคลิกที่ตรงนี้นะครับข้อมูลครูและบุคลากรพอไปแล้วนะครับการเพิ่มบุคลากรใหม่ผมจะเริ่มต้นตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าของโรงเรียนไหนโล่งๆไหมครับมีโล่งๆไหมครับถ้าโล่งๆอยู่แสดงว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยหวยจะเป็นโรงเรียนตั้งใหม่เลยนะหรือไม่ก็ไม่มีใครทำข้อมูลตรงนี้เลยฉะนั้นท่านรีบแก้ไขด่วนนะครับเพิ่มเข้าไปก่อนเช็คดูก่อนนะครับว่าโรงเรียนของท่านมีครูครบไหมขาดใครหรือเปล่าหรือคนที่ควรจะไปเนี่ยทำไมยังไม่ไปสักทีคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหรือใครที่ย้ายไปแล้วเนี่ยทำไมยังอยู่ในนี้นะครับท่านต้องแก้ไขข้อมูลตรงนี้ด้วยนะโอเคมาดูกันวิธีการเพิ่มก่อนนะครับให้ไปกดปุ่มตรงนี้ครับสีเขียวด้านบนนะครับเพิ่มบุคลากรใหม่ครับคลิกเลยนะครับพอเข้าสู่หน้าบุคลากรใหม่ก็จะเป็นหน้านี้ครับกรอกข้อมูลเยอะนิดนึงนะครับแต่เชื่อเถอะครับทำงานละเอียดไว้เนี่ยหลังๆจะไม่ยุ่งยากครับข้อมูลที่กรอกมีอะไรบ้างครับก็คือ1ครับคำนำหน้านามก่อนเลยนะครับนายนางนางสาวนะครับจัดมาก่อนนะครับแล้วก็ชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยเนมเซอร์เนมอันนี้แน่นอนนะครับรู้กันทุกคนนะครับถ้าเกิดขึ้นช่องนี้ต้องเขียนภาษาอังกฤษนะครับท่านจะใส่ภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับโอเคก็คือภาษาอังกฤษนะครับเลขประจำตัวประชาชนครับ13หลักนะครับแน่นอนคือข้อมูลตัวนี้เอามาจากไหนไม่ยากนะครับเวลาครูคนไหนที่มาใหม่นะครับบรรจุใหม่กรุณายื่นกพ.7ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยโทรกพ.7เขานะครับแล้วเราข้อมูลตัวนี้นำมากรอกมันจบครับง่ายกว่านะถ้าเกิดว่าวันเดือนปีเกิดนะครับสำคัญมากครับผมเจอมากับตัวเองเลยผิดมากับมือนะครับผมเอาวันเดือนปีเกิดนะครับใส่วันเดือนปีที่บรรจุเข้าไปแทนวันเดือนปีเกิดเคยพลาดนะครับฉะนั้นเช็คดีๆนะครับวันเดือนปีเกิดหรือบรรจุนะครับแยกให้ถูกนะครับสามารถคลิกที่ตรงคำว่าเลือกวันที่ก็ได้มันก็จะเป็นหน้าจอคล้ายๆกับปฏิทินให้เราเลือกอันนี้คือสร้างความง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องย้อนไปหลายปีเนี่ยผมว่าท่านก็พิมพ์กรอกไปเลยก็ได้นะครับการพิมพ์กรอกคือใส่ตัวเลขแล้วก็slashเป็นเลข2หลักนะครับslashแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับเด็กก็จะเขียนคอมเมนต์ไว้ให้นะครับว่าเช่น2520นั่นคือใช้เป็นปีพุทธศักราชนะครับไม่ใช่ปีคริสตศักราชนะครับยังมีความเป็นไทยอยู่บ้างโอเคต่อไปนะครับประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากรมีหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้บริหารนะครับระดับครูอัตราจ้างนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับให้ทุกท่านกรอกให้หมดทุกตำแหน่งนะครับจะเป็นครูอัตราจ้างนอกงบประมาณก็แล้วแต่นะครับเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงหรือการตรงนี้เราต้องใส่ให้หมดนะครับต้องมีครบนะครับไม่ว่าจะในงบนอกงบต้องมีให้ครบนะครับพนักงานราชการนะครับถ้ามีก็ใส่ครบด้วยโอเคนะครับตำแหน่งนะครับก็อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นตำแหน่งครูคศ1นับเป็นวิทยาฐานะไหมครับเข้าสู่ช่วง2มีไหมครับครูคศ1มีวิทยาฐานะไหมครับไม่มีนะครับโอ้ทุกท่านสอบผ่านนะครับโอเคก็เรื่องตำแหน่งครูนะครับเราก็ไม่มีวิทยาฐานะนะครับแต่ถ้าเป็นครูคศ2ขึ้นไปเราก็จะเขียนว่าวิทยาฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษอะไรตรงนี้นะครับใส่เรียบร้อยเลขที่ตำแหน่งนะครับนี่นะฮะต้องมีกม7เพราะว่าในนั้นเขาจะมีเลขที่ตำแหน่งด้วยลองใส่ดูนะครับเราจะไม่สุ่มเลขใส่กันเองนะครับเราก็ต้องเอาตามข้อมูลที่เขาใส่มาให้วุฒิการศึกษาสูงสุดนะครับถ้าท่านจบปโทท่านก็ใส่ปโทถ้าท่านเป็นด็อกเตอร์ก็ใส่วุฒิของด็อกเตอร์เข้ามานะครับเราไม่เอาว่าปตีจบอะไรมาไม่ต้องดูในเรื่องของตามเอกนะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาสูงสุดก็ใส่ตามนั้นนะครับวิชาเอกอะไรนะครับใส่เรียบร้อยระดับชั้นที่สอนนะครับถ้าท่านสอนชั้นไหนเป็นชั้นหลักท่านก็เลือกไปตรงนี้เลยนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบกลุ่มสาระไหนก็เลือกมาสักสาระหนึ่งนะครับอีเมลจำเป็นต้องมีนะครับใส่ลงไปตรงนี้เลยฉะนั้นถ้าโรงเรียนของท่านเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ได้ใส่อีเมลท่านสามารถใส่เพิ่มเลยนะครับอนาคตเราจะได้ติดต่อกันช่องทางนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยลองคิดดูนะในเว็บไซต์เนี่ยเวลาเขาอยากจะติดต่ออาจารย์บางท่านเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีเบอร์โทรไม่มีอีเมลถ้าท่านไม่ใส่ไปเนี่ยมันก็จะติดต่อท่านได้ยากลองนึกดูสิครับท่านว่าถ้าเกิดว่าวันเนี้ยมีคนอยากแจกตังค์ให้ท่านสักล้านหนึ่งแล้วเขาสักไม่สามารถติดต่อท่านได้เสียโอกาสเนี่ยเสียนะครับครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรถ้าตามใดที่ท่านยังไม่ไปเอาข้อมูลเลข13หลักไปโชว์หลายที่อื่นนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นเพียงแค่ช่องทางในการติดต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์ใส่ไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเผื่อมีโชคลาภเข้ามาหาเราเราจะได้รับเต็มๆนะลำดับการแสดงผลที่สำคัญนะครับผมเคยพลาดไปแล้วทุกอย่างที่ผมพูดในวันนี้มาจากประสบการณ์ผมล้วนๆนะครับไม่ใช่การมานั่งมโนนะครับผมเจอกับตัวเองหมดเลยลำดับการแสดงผลนะครับเขียนชัดเจนนะครับท่านต้องอ่านให้ละเอียดนะครับความหมายคือลำดับที่1ก็คือผู้บริหารนะครับ2ข้าราชการ3ลูกจ้างประจำ4พนักงานนะครับบางที่อาจจะไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลูกจ้างพนักงานลูกจ้าง4นะครับแล้ว5คืออื่นอื่นคืออะไรบอกว่าจัดเรียงก็ลองดูนะครับว่าอะไรที่ไม่เข้าพวกนี้คือหนึ่งหมดเลยนะครับอัตราจ้างนอกระบบอะไรอย่างนี้ก็ลองดูเอานะครับอย่าไปใส่นะครับอย่างเช่นผู้บริหารคนแรกใส่เลขหนึ่งครูคนนี้มาก่อนใส่เลขสองครูคนนี้มาที่หลังใส่เลขสามไม่ใช่นะครับท่านใส่ตามลำดับอันนี้นะครับเนี่ยผู้บริหารก็ใส่หนึ่งนะครับข้าราชการใส่สองคนนี้เป็นครูคศสามก็ใส่สองครูชำนาญการก็ใส่สองครูผู้ช่วยก็ใส่สองแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวระบบเขาจะรันให้เองครับระบบจะรันให้เองแล้วท่านผมเคยเจออยู่บนโรงเรียนมีครูวายครับวายทำไมฉันอยู่ข้างล่างทำไมฉันไม่อยู่ข้างบนทำไมฉันไม่อยู่ก่อนคือมันไม่ใช่ความผิดของคนกรอกข้อมูลนะครับมันเป็นระบบจัดการให้นะฉะนั้นท่านไม่ต้องมีซีเรียสตรงนี้ใครอยู่สูงอยู่หลังไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ผลงานนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าอยู่บนอยู่ล่างนะครับไม่ต้องมีซีเรียสนะครับอย่าไปโกรธกันอย่าไปเครื่องกันนะครับเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาแล้วเดี๋ยวระบบมาจัดการไปโทษระบบเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับรูปเนี่ยจะสวยหล่อถ้าเกิดออกไปดีไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งรูปอะไรให้เขานะครับฉะนั้นไปจัดการด้วยนะครับถ้าอยากจะให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรใส่สีเหมือนกันใส่เสื้อที่มันลักษณะคล้ายกันก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่บางคนก็อยากได้แอคชั่นของใครของท่านท่านก็เลือกภาพเอาไปตกลงกันเองนะครับไปตกลงกันเองโอเคนะครับจากนั้นการย้ายนะครับการย้ายเนี่ยในการย้ายเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับการย้ายมีอยู่2แบบนะครับก็คือการย้ายในเขตพื้นที่กับต่างเขตนะครับอยู่ในสพท.เดียวกันนะครับจะย้ายยังไงดูที่ทางขวานิดๆนะครับมันจะเป็นตัวอักษรสีฟ้านะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับแนะนำตัวแรกเลยการย้ายภายในเขตพื้นที่นะครับเวลาท่านย้ายรูปผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับรูปนี้มันสีซีดไปหน่อยเวลาย้ายนะครับเขาเวลาย้ายนี้ไม่ยากครับกดง่ายมากครับถ้าท่านได้คำสั่งย้ายมาเมื่อไหร่ค่อยทำนะครับถ้าไม่ได้อย่าไปย้ายเองนะฮะ
ได้คำสั่งย้ายมาปุ๊บเรื่องโรงเรียนที่จะย้ายอยู่ข้างล่างนี้ครับ